สอปีต่อมาซุงจินวูนได,ได้กลับมายังโลกใบนี้นาสถานีตำรวจแห่งหนึ่งได้มีอาชญากร3คนนะครับเข้ามาด้วยท่าทีที่หวาดกลัวเขานะครับได้พูดออกมาประมาณว่าได้มีสัตว์ประหลาดในเงามูดนั้นโผล่มาจากพื้นดินแล้วมันนั่นก็ได้พูดกับเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่ส่งตัวเองเข้าสถานีตำรวจภายใน24ชั่วโมงแล้วก็เขานั้นจะเสียใจและจะไม่ได้กลับมายังโลกใบนี้อีกซึ่งอาชญากรทั้ง3คนนะครับก็เกือบที่จะร้องไห้ในคุกเลยเมื่อฟังสิ่งที่อาชญากรเล่าแล้วนะครับสิ่ง มีความทุกเป็นอย่างมากที่จะเขียนรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไรและพอได้ตรวจสอบรายงานนะครับผู้บังคับบัญชา้ก็ได้พูดกับวูจินซอว่าไอรายงานที่เขาเขียนมานี่นะในที่ประชุมนั้นนะขอให้ทางวูจินซอ้นปล่อยตัวทั้ง3คนนี้กลับไปเจ้านายนะครับก็เลยบอกไปปรมบณว่าอันที่จริงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยทั้ง3าคนนี้กลับหรอกแต่เขานั้นอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงซึ่งวูจินซอนะครับเชื่อว่าคนเหล่านั้นนะครับน่าจะมีอาการเสพติดยาจึงได้มีอาการหลอนอย่างแน่นอนแตต่่รววดดด้าานนลัพู ผลการตรวจสาเสติดนั้นเป็นปกติก็เท่ากับว่าเราอาจยากรนั้นไม่ได้เสพติดยาแต่อย่างใดซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เขาไม่เชื่อเป็นอย่างมากก็เท่ากับว่าทั้ง3คนนั้นเห็นสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันจึงได้ยอมแพ้อย่างนั้นเหรอเพื่อที่จะหาสาเหตุเขานนัจึงตัดสินใจที่ใช้วิธีตามที่เจ้านายบอกเพื่อที่จะค้นหาเบาะแสตามความคิดเห็นของหัวหน้านะครับพวกเขาตัดสินใจที่จะปล่อยเราอาชยากรกลับไปที่โกดังอันเดิมเพื่อที่จะดูว่ามันมีสัตว์ประหลาดจริงหรือไม่โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แข็งแกร่งอยูู่่่นาาาายรรัททกกเฝ้้อีโดงง เมื่อพวกเขามาถึงโกดังนะครับเราอาจยากรนั้นก็ตกใจมากจนเหนื่อไหลท่วมตัวเมื่อรู้แผนการของตำรวจนะครับในความคิดของพวกเขาพวกเขา้คงจะตายจริงๆแต่ว่าเราตำรวจนะครับดันไม่สนใจสีที่เขาคิดตอนนี้เหลือเวลาอีก30นาทีก่อนจะถึงเวลา24ชั่วโมงตามนัดหมายอากาศโดยรอบนะครับ่ค่อยเย็นลงอูจินซอนะครับก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันและตอนนี้เวลานั้นก็ครบ24ชั่วโมงแล้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติตารวจครับจึงได้เชื่อว่าเราอาจยากรเหล่านี้นั้นอาจจะกินตัวยาชนิดเดียวกันร่วมจึงได้เกิดอุปทานหม ทำให้รู้สึกคนลุกขึ้นมาเสียงนั้นคําดามออกมาด้วยความโกรธและมันนั้นก็ได้มีเงาดํากลุ่มหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นบนพื้นในช่วงพริบตานั่นเอง ก็ปรากฏว่าเงาดําที่อยู่บนพื้นนะครับได้พุ่งเข้ามากระแทกใส่ตำรวจ2นายนะครับเข้าไปกระแทกกับกําแพงอย่างแรงตอนนี้เหลือเพียงอาจญากรคนสุดท้ายนะครับเขานั้นตกใจกลัวไปอย่างมากน้ําตาไหลไม่หยุดเขานั้นได้มองเงาดารูปร่างไม่ชัดเจนในดวงตาของเขาและหลังจากนั้นเองครับผมเงาดำนั้นก็จะปรากฏต่อหน้าต่อตาทุกคนมันก็คือกองทัพเงาของชาลุคิงซึ่งวูจิซอนครับตกใจไปอย่างมากเขานั้นไม่สามารถเปิดปากพูดได้ตอนนี้เขานั้นเชื่อแล้วว่ามันนั้นมีสัปปหลาดปรากฏตัวขึ้นจริงอาชญจร่งอาชญากรรวววดเ็แลนน้ทําการ อาชญากรคนนี้เป็นชิ้นๆซึ่งวูจินซอนนะครับก็ได้มองดูภาพที่น่าสะพึงกลัวเช่นนี้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากจะได้ถอยหลังไป2องสาก้าวเขานั้นได้มองดูล่างสีดําทั้ง3ร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งวูจินซอนครับก็ได้พบว่าล่างเหล่านี้นั้นดูเหมือนมดและมันนั้นก็กำลังหัวเราะตอนนี้มดนั้นกำลังหัวเราะย้อใส่เขาอย่างนั้นหรอเขานั้นคิดว่าการแสดงออกของมดนี่ดูมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ว่าวูจินซอนครับดันรู้สึกว่าเขานั้นคุ้นเคยกับสถานการณ์เช่น ขึ้นไปโดยปริยายแต่ฟูจิซอครับนันรู้สึกว่าได้มีบางอย่างคุ้มเคือจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่ยอมแพ้ในการสืบสวนครั้งนี้และตอนนี้เองครับชาโรคิงซงจิวูนะั้นได้กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนอีกครั้งหลังจากหายตัวไป2ปีซงจิวูครับได้กลายเป็นปัญหาในสายตาของอาจารย์ครูใหญ่นะครับจะได้แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนซงจิวูให้แก่อาจารย์ของเขาและถามกับอาจารย์ว่าตัวเขาเองนั้นจะสามารถจัดการกน,นักเรียนคนนี้ได้ไหมโดยครูคนนี้ครับมีชื่อว่กก่่าาาัััััคกีดยนยนนนนนนนเเรรไ้้้งมววูข มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนเรียนดีนะก็ก็ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นเองครับเรานักเรียนนั้นก็ได้รีบมาเรียนวิชาพลศึกษาพักจีซอรครับก็ได้พบก,กับซงจินบูท่ามกลางฝูงชนนะครับที่เดินไปท่ามกลางฝูงชนนะครับเตี๋ยที่ไปทําการสั่งสอนซงจินบูซะหน่อยแต่แคนนั้นเองครับเขาก็ได้เห็นถุงมือสีดำครับในมือของซงจินบูเขาครับจะได้พูดใส่ซงจินบูประมาณว่าไอ้หนูแกคิดว่าแกเป็นใครทำาไ้ถึงกล้าใส่ถุงมือตรงนี้ฟะซงจินบูครับจะได้มกา แต่ทันใดนั้นเองครับรูปมาตาของพรรคจีซอนนั้นจะได้ขยายออกเขานั้นได้มองเห็นเงาของซงจิวูได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับกลยุทธ์ของพรรคจีซอที่ต้องการสั่งสอนนักเรียนซงจิวูนั้นจะได้ยกเลิกเป็นทันทีเวลานี้อาจารย์นั้นได้มีเหงื่อท่วมตัวเขาคิดว่าตัวเองนั้นกำลังมีอาการประสาทหลอนที่เห็นเงาปรากฏขึ้นด้านหลังซงจิวูทันใดนั้นเองครับผมเบลเลียนนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นและพูดมาประมาณว่าดูเหมือนกับว่าเขาคนนั้นจะเห็นคุณแล้วราชาคุณนั้นเข้าใจหรมาะ แกนั้นเป็นใครท้าไมถึงสวนทุงมือมาโรงเรียนให้ถอดออกเดี๋ยวนี้ในเวลานี้เองครับเมลูที่ได้ซ่อนตัวอยู่ในเงามือนนะก็บอกมาประมาณว่าหากท่านอนุญาตล้วก็เขาจะทําการฉีกเด็กเหล่านี้เป็นชินช้นๆแล้วไม่ปล่อยให้พวกเขาดูหมิ่นพระองค์อีกต่อไปแต่โซจิวูครับไม่ได้อนุญาตซึ่งโซจิวูครับก็เลยถอดทุงมือออกเพื่อเห็นรอยแผลที่น่ากลัวเป็นอาการบาดเจ็บนะครับที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กับแอนททเลสเป็นสิ่งเดียวที่เขานั้นไม่สามารถรักษาห,หายได้เมื่ออัตพาณเห็นสิ่งนี้เองครับสีหน้าของเขา้เนี่ยก็ ไ,ได้นะครับที่เหล่าอันตาพาเหล่านี้นั้นไม่เคารพราชาของเขาเขาครับจะได้ออกมาแล้วก็ใช้พลังครับทำให้เหล่าอันตาพาเหล่านี้นั้นพุกเขาลงไปนอนกองกับพื้นเลยเบลูนะครับได้กลับมาหาโซนจินวูแล้วบอกไปประมาณว่านี่เป็นเีแค่การหยอกล้อเล่นเท่านั้นโซนจินวูเขาไม่ได้ตําหนิเบลูแต่อย่างใดเพราะตอนนี้เขานั้นมีสถานที่พิเศษที่เขานั้นอยากจะไปนั่นก็คือการเข้าร่วมการแข่งขันกีตาน,นั่นเองเมื่อมองดูรูปร่างอันผอมเพียวของโซนจินบูแล้วครับกับตันทีมกีตานะครับจะ่ได้สอบถามโซนจินบูว่าโซจนจ โซจูวูครับจะได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นต้องการพบใครสักคนในการแข่งขันเพราะว่าซจูวูครับมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเด็กผู้หญิงที่เขาได้เจอก่อนหน้านี้นั้นจะยังเรียนอยู่มัธยมต้นด้วยความสาวของเธอนั้นเธอนั้นต้องเข้าร่วมในการแข่งขันกรีธาระดับเขตอย่างแน่นอนโดยเธอนั้นได้ละทิ้งความฝันที่จะเป็นนักกรีธาที่ยอดเยี่ยมและกลายเป็นฮันเตอร์หากไปการแข่งขันที่นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายมารวมตัวกันแล้วก็พวกเขานั้นควรจะสามารถพบกันได้อย่างเป็นธรรมชาติกัปตันกรีธาครับที่ได้บอกไป ปัจจุบันของเราแล้วก็โซจิบุนั้นก็มีสิทธิ์เข้าร่วมได้โซจิบ so ุครับจะได้มองไปอย่างนักกีฬากีธาคนหนึ่งนะครับซึ่งชายคนนี้นั้นมีรูปร่างผอมเพรียวไปอย่างมากมีต้นขาและน่องที่แข็งแกร่งสแสดงได้ถึงความสูงพลังอย่างเห็นได้ชัดโซจิบ so ุครับมองไปแล้วเขานั้นก็ได้บอกมาประมาณว่าถ้าเกิดจะลองก็ได้นะตัดภาพที่พักกีโซนะครับก่อนหน้านี้เขานั้นได้เห็นเงาของซูงจินบูมาแล้วและตอนนี้เขานั้นก็ได้ปรับอารมณ์ของตัวเขาเองเขาได้รู้สึกดีขึ้นเขานั้นกําลังนั่งสูบบุหรี่แต่ท่นใดนั้นเองครับเขาก็เห็นสูงจินบูและทีมกีตานั้นกาลังแข่งกันในสนามซึส,สีหน้าของเขานั้นก็ได้ดูเกรงขึ้นมาเล็กน้อยในขณะที่เขามองดูนั่นเองเขานั้นก็ได้ ขึ้นความกลัวปกคุมทุวทางหัวใจของเขาตอนนี้เขานั้นกลัวจะถึงขีดสุดท่านได้เห็นซูจินวูที่กำลังวิ่งแข่งกับนักเรียนคนอื่นๆในขณะเดียวกันก็ได้มีเงาจำนวนมากนั้นตามหลังซูจิงูด้วยเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาเห็นเลยเขาคิดว่ามันนั้นเป็นภาพหลอกตาสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางมีอยู่ได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีร่างสีดำนั้นยืนอยู่นอกหน้าต่างคำลาออกมาด้วยความโกรธฮักจีซอนะครับที่ร้องออกมาด้วยความตกใจน้ําลายฟูงปากถึงกับขั้นเป็นลมทนใดนันเอองครรบีกกิส็ได้บบบบบอออกกกัททาาาาางเเมมรวว่่่่้แใชไหยนีี้แต่อกริสนับว่าาผู้ชยคนนนั้อาจะเห็นพวกเรราได้จิงๆอย่างนัคร ในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับวูจิซอนนั้นได้มาพูดคุยกับหน่วยสอบสวนผู้โรงงานของเขาพูดคุยถึงเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้นซึ่งพวกเขานะครับก็คิดว่าพวกเขาเนั้นเห็นบางสิ่งบางอย่าง,งพวกเขานนั้ก็แม้จะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อนึกถึงฉากในวันนั้นแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวนั้นก็จะปรากฏขึ้นในใจของพวกเขาในทันทีวูจิซอนนะครับจึงได้พูดมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขาเนี่นเห็นสับประหลาดมดแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเห็นอะไรกันแน่แต่เขาคิดว่าในความคิดของเขาแล้วมันนั้นก็ควรจะเป็นมดจริงๆว,วูจิซ ก็ได้พึมพำออกมาประมาณว่ามดตัวนั้นนะเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดที่มีหัวเป็นมดร่างกายของมันนั้นเป็นมนุษย์หรือเปล่านะซึ่งคนคนนี้ครับก็คือพักจีซออาจารย์ของซงูนจิบูนนั่นเองพักจีซอครับได้หันมามองวูจินซอและบอกไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าวันนี้เขาน่าจะดื่มหนักไปหน่อยพูดจาไรสาระขอ,อ,อโทษที่เขานั้นดื่มมากเกินไปและทาการรบกวนพวกคุณแต่ว่าวูจินซอครับจะได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและตะโกนออกไปประมาณว่าคุณช่วยบอกรายละเอียดกับมดที่คุณพูดเมื่อกี้หน่อยได้ไหมไม่่่่่นน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 นาา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 ะครััััววววลลลุงงงงงงขขขขขึ้้้้้ใใเเเีีีีทททมมมมมมกกกกิิแแแปปหยออชชดดศต มึนงงเล็กน้อยและพูดมาประมาณว่าไม่ใช่ว่าเราก่อนหน้านี้ประชุมกันว่าเป้าหมายของเรานั้นคือแชมป์ภูมิภาคไม่ใช่เหรอกัปตันทีมกรีธาครับจะได้พูดมาประมาณว่าเป้าหมายนั่นจะเล็กขนาดได้อย่างไรตอนนี้เป้าหมายของเรานั้นก็คือการคองแชมป์ระดับประเทศโซงจิวูนั้นเป็นผู้ให้แนวคิดนี้แก่กัปตันทีมเองในเวลานี้มีสมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่กำลังวิ่งอย่างมีความสุขัน่นก็คือซซงจินวูเขาดันได้ยกมือขึ้นเล็กน้อยพลังงานสีขาวนะครับได้ลอดออกมาจากมือของเขาห่อหุ้มร่างกายของสมาชิกค,คนหนึ่งงเเออออาา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 าไว้้้้กกกนนนนนั่นนน่่รรรรบมมิีึยยยดผผขหตุละง ครับรากับว่าเขานั้นเนี่ยได้มีเลือดสูบฉีดเขานั้นวิ่งได้เร็วเหนือกว่าทุกคนในทันทีในอาคารเรียนครับพักจีซอนั้ากำลังเฝ้าดูทุกคนอย่างเงียบๆนายสายตาของเขาค่านนคอนข้างจริงจังโซนจิบุที่อยู่ข้างล่างนั้นบเบลเลียก็ได้สังเกตว่าทางพัก,ก,กจีซอนลัาจ้องมองดูทซงจิบุด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบเบลเลียก,ก็ได้เสนอว่าให้เขานั้นทำการลบความทรงจำของชายคนนั้นและทำการเอาพลังของเขาออกโซนจิบุครับจะได้บอกกับเบลเลียไปประมาณว่าได้เขานั้นจะสังเกตดูอีกสักพักหนึ่ง หลังจากนั้นเองครับผาานันก็นตัดไปวูจิซอน,นได้ปรากฏตัวที่โรงเรียนเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรเชื่อมโยงกันบางอย่างระหว่างพงจินวูกับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นซึ่งก็มีเพียงอาจารย์พักจีซอเท่านั้นที่มองเห็นในเวลานี้เองครับนักสืบวูจิซอหนั้นไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ แต่คำถามก็คือว่าเขาจะถามนักเรียนคนนั้นตรงๆได้อย่างไรนั่นไปฉากที่น่าอับอายเป็นอย่างมากวูจิซซครับจะคิดว่าไว้ขราวหน้าเสียดีก,กว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาในเวลานี้ครับเงาดำเนตปรากฏขึ้นข้างหลังเดินผ่านวูจิซซไปอย่างในเสียก็ตามครับการเคลื่อนไหวเล็กๆนี้ก็ได้ถูกค้นพบโดยวูจิซซเขานะครับได้มองอย่างระมัดระวังไปที่ต้นไม้ระยะไกล ดวงตาของวูจิซอนนั้นได้เบิกกว้างเขาได้เห็นเงาสีดำครับรอยขึ้นต้นไม้ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าโรงเรียนนี้มีบางอย่างจริงๆด้วยในเวลาที่เองกครับโซจิวูนั้นได้กลับมาที่ห้องเรียนเขารู้ถึงการเคลื่อนไหวภายนอกในไม่ช้าวูจิซอนครับก็ได้มาหาซงจินบูโซจิวูนครับได้คิดกับตัวเองว่าแม้ว่าวูจิซอนนั้นจะเป็นอดีตประธานสมาคมฮันเตอร์แต่ตอนนี้เขานั้นก็ไม่มีความทรงจำแล้วแต่วิสัยทัศน์ของเขานั้นเฉียบคมไปอย่างมากและตอนนี้โซจิวูก็รู้ว่าวูจิซอนนั้นเป็นตำรวจที่มาสอบหหหาา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 ออออกกรรรรมนนนนนัััเยยบบจจงงงงไดด้้้ิิุ่่่่วววตตืผป จิบูเขาได้เดินตามวูจิซอไปที่ทางเดินเมื่อเห็นวูจิอด้วยเองครับเขา้ก็ได้นึกประ,ประมาณว่า เป็นเวลาหลายทศวรรษและสินะที่เขาติดอยู่ในช่องว่างระหว่างมิติแม้ว่าโซจิบูนั้นจะไม่อยากแสดงมันแต่เขานั้นก็ไม่สามารถระง,งับการแสดงออกอย่างมีความสุขของเขาได้ในทางตรงข้ามปูจิซอนครับเมื่อเห็นโซจิบูนจะได้ตระหนักเลยว่านักเรียนคนนี้นั้น่านจากนักเรียนคนอื่นๆมีอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาทนในนั้นเองครับปูจิซอนั้นก็ได้ควานหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าของเขาก่อนที่เขานั้นจะหยิบภาพวาดออกมาและก็ได้ถามโซจิบูไปประมาณว่าคุณนั้นเคยเห็นภาพนี้ไหมโซจิบูครับจะได้มองภาพนี้อย่างระมัดระวังและตอบมาประมาณว่าใช่ไมและสปาห มดตัวนี้มันคืออะไรและคุณเป็นใครกันแน่และตอนนี้คาบ Woo ูจิซอนั้นจะได้ตระหนกักเลยว่าตอนนี้เขานั้นได้สูญเสียความสงบไปแล้วข้ครับจึงได้แต่ขอโทษซรงจินวูแล้วบอกประมาณว่าเขา้ตื่นตเต้นจนเกินไปเนื่องจากว่าคำถามนี้ลบก,กุจิตใจเขามานานแล้วซรงจินวูเขาไม่สนใจวูจิซอนจะได้ยกภาพขึ้นมาแล้วบอกไปประมาณว่ากระสประหลาดที่ปรากฏในภาพนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์พิเศษที่ใครๆก็เคยดูใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างเช่นมาสไรเดอร์หรืออะไรทำนองนั้นวูจิซอนรัาจึงสึกเขินอายเล็กน้อยและเก็บภาพวาดนั้นปใในงงนงิเข้้กอคหหล็ึ แกเขาได้ไหมเบลูที่อยู่ข้างๆครับจะไที่พูดาบานว่าราชาคุณนั่นจะสนใจภาพวาดฝีมือลูกหลวงอย่างกันสิวูจิซอนะครับไม่ปฏิเสธจ,จะได้ฉีกกระดาษและส่งให้แกโซงจินวูก่อนที่ซนจูเขาจะมองดูร่างของวูจิซอจากไปอิกิสครับรู้สึกมึนงงเลน้อยว่าทําไมราชานั้นถึงไม่บอกเขาถึงความจริงที่ว่าพวกเขานั้นเคยรู้จักกันมาก่อนและรู้จักกันดีมากกว่าใครๆซนจูเขาได้พูดมาอย่างช้าๆว่าการหลงเหลืองนั้นเป็นพรท,ที่พระเจ้าประทานให้แกมนุษย์แม้ว่านี่จะเป็นผลที่ตามมาจากการแทรกแซงมนุษ,ษ ไปที่ชั้นเรียนเพื่อร่วมชั้นหญิงนะครับได้มารวมตัวกันรอบตัวซงจีวูได้ถามว่านังสือบูจิซอนนะมาทําอะไรที่นี่ซงจีวูเขาจะได้บอกมาว่าคนนั้นนะ่ะคือคุณลุงที่เขานั้นรู้จักแล้วบังเอิญมาถามเรื่องส่วนตัวบ้างเราผู้หญิงนะครับจะได้บอกมาว่าคุณลุงคนนั้นนะ่ะรู้สึกหล่อเป็นอย่างมากเลยเธอนั้นนะ่ะมีความสัมพ,พันธ์ที่ดีกับลุงนักสือคนนั้นอย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นเองครับพวกเธอนั้นจะได้บอกอีกประมาณว่าโซงจีวูนั้นน่ะเป็นเด็กผู้ชายที่มีสุขภาพดีเป็นอย่างมากปกติโซนจีวูหน้าออกกําลังกายประเภทไหนอย่างนั้นเหรอและรู้สึกเหมือนกับว่าไหลของซงจูน่าจะกว้างปอย่างมาซึ่งซจีวูก็ไม่สามารถตาทานความกระตือรร้นของพวกเธอได้ทันใดด้านเองครับ อ,อัตพานั้นก็ได้เข้ามาก่อปัญหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นหญิงของซงจิวเขาจะได้ถูกผลักออกไปแกนั่นน่ะดูมีเรื่องมากถึงขนาดพาตำรวจมาที่นี่อย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าเขาเล่นสนุกกับแกอย่างรุนแรงละก็แกน่าจะบอกตำรวจให้มาจับเขาหรือไม่หลังจากนั้นเองครับอัตพานั้นได้ใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่หน้าผากของซงจิวแล้วบอกประ,ประมาณว่าดูซิว่าแกนั่นน่ะกำลังมองอะไรอยู่ถ้าแกแน่นจริงละก็มาต่อยกับชั้นสิทัานใรนั่นเองครับสีหน้าของอัตพาณา,านั้นก,ก็ได้นนบอกปมา ดูเหมือนกับว่าไอ้สองคนนี้นะกำลังมีเรื่องกับเอสที่น่ารักของทีมเราอย่างนั้นเหรอโซนจูบูเขาจะได้ลุกขึ้นยืนและถามว่าเหตุใดกัปตันนั้นจึงมาที่นี่กัปตันนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นลืมบอกไปว่าวันนี้นะมีการประชุมต้อนรับมาชิกชมรมใหม่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาใดนะก็ไว้เจอกันหลังเลิกเรียนก่อนที่เขาครับจะทําการลากคอผู้อันตราพานไปด้วยนะครับและเดินจากไปและภายหลังครับโซนจูบูนั้นก็ได้พูดกับกัปตันของเขาไปประมาณว่ากัปตันนั่นนะได้พาเราอัลตราวาพวกเานัน่่ะไปอรัรลิ่ง้น ซนจีวูนั้นจะได้รู้ว่าเขานั้นได้เข้ากับกับตันทีมได้เป็นอย่างดีและทันใดนั้นเองครับก็ได้มีคนนั้นมาจากด้านหลังเรียกซงจีวูซึ่งคนที่ปรากฏตัวขึ้นมาครับนั่นก็คือบูจิซอนนั่นเองหลังจากนั้นเองครับทั้งสองนั้นก็ได้เดินมาในที่ห่างไกลด้วยกันซนจีวูครับได้บอกกับบูจิซอไปประมาณว่าถ้ามีเรื่องอะไรแล้วก็คุณนั้นให้พูดให้จบโดยเร็วเสียจะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นั้นเพื่อนของเขาจะรอนานเกินไปหลังจากที่ซงจีวูพูดจบนะครับโซนจิ เป็นคุณจงๆด้วยสินะฮันเตอร์ซงจินวูซึ่งซงจินวูครับก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากก่อนที่วูจิซอครับจะกล่าวมาประมาณว่าหลังจากที่เขาได้เดินจากซงจินวูไปแล้วนั่นนะ่ะเขานั้นก็ได้ยินอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าได้มีคนเรียกเขาว่าประธานสมาคมฮันเตอร์เขานั้นจะรู้สึกแปลกเล็กน้อยก่อนที่จะหันกลับไปมองเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่แล้วในเวลานี้เองครับก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังเข้ามาในหัวของเขาพอกับเสษเสียวแห่งความทรงจำนะครับปากต่างๆนั้นได้ปรากฏขึ้นไปนท่านฉากที่คุ้นเคยและไม่่่่่่่่คคคคุ้ค้้นนนนนนเเเเเยยซึงงงงงงงตตัััววววขขขขขาาาาาอออออออก็ไไมมมใใจจจสิิีืืืะะรรแแชชููทล นี้ก็เป็นนักเรียนที่วูจิซอนพึ่งพบและความทรงจําในอดีตระหว่างซงจิวูกับวูจิซอนจะได้เริ่มเชื่อมโยงกันมันนั้นได้เชื่อมโยงกับอดีตเชื่อมโยงกับความทรงจําในปัจจุบันและเขานั้นก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ผ่านมุมโององ,อง,องจิวูเรื่องราวต่างๆของผู้ปกครองและโมนาดและรวมไปถึงเหล่าฮันเตอร์และตอนนี้กําแพงระหว่างโลกนี้ของวูจิซอนก็ได้พังทลายลงแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ครั้งหนึ่งเขานั้นได้เคยไปฮันเตอร์นั้นวูจิซอนนั้นได้รู้เรื่องทุกอย่างนี้แล้ววูจิซอนนะครับยังได้รู้อีกว่าซงจิวูนั้นทําการต่อสู้เพียงลําพังแม้ว่าวูจิซอนนะครับจะจําทุกอย่างได้แต่มันนั้นก็เป็นเพียงแค่ความทรงจําที่ไม่เคยเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ เองมันนั้นจึงไม่มีข้อผูกมัดทั้ง2คนนะครับได้เดินคุยกันวูจิซอนะครับจึงได้ถามโูจิวูก่อนว่าคุณนั้นต่อสู้ในช่องว่างระหว่างมิติมานานแค่ไหนโดยวูจิซอนะครับรู้ว่าโูจิวูนั้นได้หายตัวไปจากบันทึกเป็นเวลาทั้งสิ้น2ปีแต่มันนั้นก็ไม่น่าจะใช่2ปีอย่างแน่นอนโซจิวูนั้นมีความลับบางอย่างที่ต้องเก็บซ่อนเอาไว้โซจิวูครับจะได้บอกกับวูจิซอไปว่า27ปีวูจิซอนได้ได้ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแม้ว่าเขานั้นจะรู้ว่าซซจิวูนั้นจะใช้เวลามากกว่า2ปีแต่เขานั้นก็ไม่คาดคิดว่ามันนั้นจะนานขนาดนั้น27ปีผ่านไปโซจิวูนั้นดูไม่เสียใจเลยแม้ว่าเขานั้นจะได้รับโอกาสอีกครั้งเขาน่าจะตัดสินใจ แ,บบและตอนนี้เขานั้นมีชีวิตที่ดีและพิสูจน์ได้เห็นว่าเขานั้นตัดสินใจถูกแล้วยกเว้นแค่ว่าร่างกายของเขานั้นดูไม่แก่ลงเลยแต่มันนั้นก็ลำบากเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขานั้นให้โตขึ้นและเนื่องจากว่าตอนนี้ครับโซนจีวูนั้นมีชีวิตเป็นอมตะพลังของเขานั้นเปลี่ยนได้เหมือนกับเทพเจ้าด้วยพลังเช่นนี้เองเขานั้นจึงสามารถมีชีวิตได้อยู่เหนือกว่าคนธรรมดาวูจิซอนครับให้เห็นว่าโซนจีวูนั้นไม่มีอะไรทำในขณะนี้จะได้เชิญโซนจีวูนครับให้มาเป็นตำรวจโซนจีะะาามิว่าูนคจะม่ีาาทวิครับ ป็นจิบุเขาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะแก้ตัวกับตัวเองแล้วว่าไว้เขานั้นจะคิดดูก่อนและหลังจากนั้นเองครับการสนทนานั้นก็ได้สิ้นสุดลงโซนจิบุนั้นได้ขอตัวลาจากและตอนนี้ครับเวลานั้นก็ได้ล่วงเลยมาถึงช่วงปลายเดือนเมษายนนักเดินทางข้ามทะเลทรายคนหนึ่งครับได้โทรแจ้งตำรวจณศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินนี่เองครับผมจึงได้พูดมาประมาณว่ามีเรื่องอะไรนักเดินทางครับดูตื่นตระหนกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขานั้นได้พูดมาประมาณว่ามีบางอย่างผิดปกติกับที่นี่จึงได้โทรมารายงานในสิ่งทีี่่่่เเเเเหห็นนนนนนนตขขาา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 ัััั้้้ไไไไมมมมมรรรรสิงงงคืืออออออะะถธบบยยดก ศูนย์เตือนภัยนะครับจะได้พูดมาประมาณว่า มีอาคารถล่มในทะเลทรายอย่างนั้นเหรอนักเดินทางนะครับจะได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความไม่เชื่อสายตาและเขานั้นก็ได้อธิบายว่าไม่ใช่แล้วที่เขาหมายถึงนั่นะก็คือว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มต่างหากและตอนนี้ครับก็ได้เกิดรอยแล้วทั่วทั้งท้องฟ้าในเวลานี้เองครับโซนจูบูนั้นกำลังทำการบ้านอยู่ที่บ้านเขานั้นไร้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างที่กำลังบุกลุกโลกใบนี้ดังนั้นนะครับโซนจูบูนั้นจะได้พบกับผู้ปกครองที่เป็นผู้สงสารอยู่บนโลกที่เขานั้นไม่ได้พบเห็็็็นน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 มมมมมาา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 เเเเเเเปปปปวววววลลลลงงงงจจจิิูููคคครรรรรรับบไไไดด้้้้้้ถะะะะณณณ่่่่่่่่ฝีีืือออออออขกกกุุยยยหหผตตธธใชแ การเคลื่อวของพวกเหล่านั้นแตกต่างกันขนาดไหนโซนจิวูเขาจะได้บอกไปมาว่าและตอนนี้รู้ไหมว่าผู้นั้นเป็นใครผู้สงสารนะครับจะได้อธิบายต่อไปว่ากลุ่มคนเหล่านี้นั้นเคยก้าวเข้ามาในโลกของเรามาแล้วก่อนที่จะถูกกองทัพแห่งสวรรค์นั้นขับออกไปก่อนที่จะมาที่นี่พวกเขานั้นเป็นชนเผ่าย์ที่ทําการกืนกินดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตเช่นโลกหรือที่เราจะรู้จักกันในนามไททันและตอนนี้พวกเขานั้นก็กำลังมาโลกโซนจิวูครับจะได้รู้สึกมึนงงเล็กน้อยและถามไปประมาณว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะใช้ท้่วแห่งการกัาตาดทฉ ผู้ส,ส,ส, um ส่งสารนะครับได้บอกไปประมาณว่าการเปลี่ยนแปลงอดีตของโซนจิวุนนั่นน่ะเท่ากับได้มีเวลาบางส่วนนั้นหายไปเท่ากับว่าเวลาที่จะมาใหม่นั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าศัตรูที่แต่เดิมต้องการจะโจมตีโลกนั้นน่ะมันนั้นก็ได้ย้อนกลับมาโจมตีโลกจริงๆหลังจากที่ได้ยินคําอธิบายนะครับโซนจิวุนนั้นจึงได้รู้สึกเลยว่ามันนั้นเป็นความผิดของเขาก่อนที่ผู้ส่งสารนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้เหล่าผู้ปกครองนั้นได้ส่งกองทัพออกมาจากดินแดนของพวกเขาแล้วแต่่่่่่่่่่่โซนน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 นจจจิวววูููครรรัััััััับบบกกกกก็็้้้้้้้้สสึไไปปปปปปะะะมมมมมาาาาาาาณเเเเททททีีีีีตตตตอออออองงงงงงยยยยหแแชชืถใใพลลล2 ก่อนที่กองทัพแห่งสวรรค์นั้นจะมาคาดว่าทุกอย่างนั้นก็คงจะจบลงแล้วดังนั้นเขาน่าจะตัดสินใจเข้าจัดการด้วยตัวเองในตอนนี้นัตเทเลซายทางฝั่งตะวันตกของอเมริกานั้นได้มีการปิดกั้นพื้นที่เพราะว่าได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนครับถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีคําตอบแต่อย่างใดในขณะนี้ลอยแต่บนท้องฟ้านั้นได้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหรือแม้แต่รถถังนั้นก็ได้ถูกดูดขึ้นไปบนท้องฟ้าโซนจิวูนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แล้วโซนจ นั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากอากาศเห็นได้ชัดแล้วว่านี่คืออาวุธของโซนจินบูทันได้นั้นเองครับโซนจินบูนั้นก็ค่อยยื่นมือออกไปคว้าดาบสั้นอันหนึ่งนั่นก็คือดาบสั้นฟันมังกรพอเขาจับไปที่ดาบแลวครับก็ปากฏว่าดาบสั้นนีก็ได้ส่งเสียงดังลั่นไปทั่วทั้งสองฝาจากนั้นเองครับโซนจินบูนั้นจะได้พูดมาประมาณว่าแม้ว่าแกนั้นจะเป็นศัตรูประเภทไหนก็เข้ามาสิเพราะว่าคนที่แกจะต้องสู้ด้วยนั่นก็คือจักรพรรดิแห่งฮันเตอร์นี่คือจุด เขาไปบนท้องฟ้ามนุษย์นั้นกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวังที่กำลังถูกดูดขึ้นไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นแต่ท่านในนั้นเองก็ได้มีอะไรบางอย่างเขาขัดขวางทำให้ทหารครับดูตื่นตระหนกขึ้นมาไม่น้อยพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโซนจิวเขาได้ทำการช่วยเหลือเหล่าผู้คนที่ถูกดูดขึ้นไปและภาพก็จะตัดมาให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ท้องฟ้าที่กำลังถล่มนั้นเหล่าผู้ลูกหลานก็ได้ปรากฏตัวพวกเขา้นก็คือไททันซึ่งโซนจิวก็รออยู่ที่นี่มานานแล้วไม่เห็นว่าโซนจิวเขามีเพียงคน วินาทีต่อมาครับเงาของโซนจิวนนั้นก็ได้แผ่ขยายออกไปทันด้นั่นเองครับเงานั้นก็ได้ปกคลุมทั่วทั้งโลกทหารเงาที่ซ่อนอยู่นั้นได้ปรากดตัวขึ้นออกมาทั้งแทงอีคริสทหารเงาตูนอื่นรวมไปถึงมังกรครับก็ได้โผล่มาผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้ครับได้โผล่ออกมาเมื่อในทีนี้ครับเหล่าไทท่านนั้นเจอหุบป,ป่าในทันทีดวงตาของพวกเขาเต็มด้วยความเข่งขรึนโซนจิวครับได้ออกคำสั่งแน่หลังจากที่เรียกพวกเขานักกลับมาในขณะเดียวกันนั่นเองครับในสถานที่ประชุมประธานาธิบ,บดี ขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้มีคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครโดยเหตุน,นี้เองครับทางประธานที่ไม่ดีนะั้นจะได้จับประชุมฉุกเฉินโดยในที่ประชุมครับระบุให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ทําการถ่ายภาพวิดีโอเอาไว้ในขณะที่เห็นวิดีโอนี้เองครับทุกคนนั้นก็แสดงสีหน้าไม่เชื่อนั่นมันเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นใครกันแน่เป็นคนแถวตะวันออกอย่างนั้นเหรอแล้วเหล่าทหารได้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดซึ่งเราคนธรรมดานะครับจะยืนหยับท่ากลางเหล่อาอสูรเหล่านี้ได้อย่างไรคําถามมากมายนะครับได ่ในวิดีโอนี้เองครับผมก็ยังเผยเห็นว่าได้มีกองทัพงเงาโซจิวูตัวหนึ่งนะกำลังยิ้มออกมาก่อนที่มันครับจะพ่นไปลวไฟขึ้นไปสู่ท้องฟ้าซึ่งเหล่าไททันนะครับที่อยู่ในสมีเปลวไฟก็ได้ถูกทำลายไปในทันทีตอนนี้โซจิวูครับร่างกายของเขาเต็มด้วยพลังเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวเขาได้เคลื่นอนไหวอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากทับการตัดหัวเหล่าไททันนั้นไปทีละตัวภายใต้ความแข็งแกร่งอสูรพลังของโซงจิวูนี่เองไททันหลายตัวนั้นได้ถูกฆ่าตายได้ถูกตัดหัวทีละตัวเมื่อเผชิญหน้า ทรมานจากการโจมตีที่รุนแรงจากเงามืดและเขานั้นก็ยังไม่สามารถเจาะแนวป้องกันครั้งนี้ได้ ซึ่งทาให้เขานั้นส่งเสียงดังออกมาและเมื่อเขาส่งเสียงดังจบนะครับลูดมา่านตาของเขาก็นก็ได้ขายายออกโซนจิวูนับได้รวบรวมพลังเวทมนต์อานาสะพึงกลัวในอากาศพลังเวทมนต์ในมือของเขาได้ส่งเสียงดังในที่สุดเขาก็กลายเป็นกรงเล็บปีศาจขนาดใหญ่ที่ร้อนผ่าวินาทีต่อมาโซนจิวูนั้นจะได้โบกกงเล็บของเขาเข้าไปตบใส่ผู้นําของเหล่าไททันในทันทีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ครั้งนี้ทําให้เกิดควันจนํานวนมากได้มีล่าง,ล,างล่างหนึงนที่โซนจิวูนั้นมองเห็นได้ไม่ชัดเจนซึ่งล่าล่าน,นั้น,นก็ได้ปรากฏออกมาเป็นผู้นาไททันอ ่าดาวเคราะห์น้อยแถวชายแดนเหล่านี้นั้นจะมีคนอย่างซซงจีบูอยู่ด้วยถ้าเกิดว่านายยอมจะนและก็เขาจะจับภัยโทษให้แก่นายถึงความและเหตุผลก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบนะครับก็ปรากฏว่าเบลเลียนก็ได้กระโดดลงมาครับสับหัวพี่เขาเสียก่อนเบลเลียนนะครับได้พูดกับซซงจีบูว่าราชาคุณนั้นกำลังคุยกับชายคนนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งโซจีบูครับก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หลังจากนั้นเองครับเบลเลียนนะครับจึงได้พูดมาประวัติว่าคุณนั้นควรจะไปพักเสียบ้างนะราาาาาาป่่่อออยห้้เนนนทททีีงวกกรรรัััไไสมตตตดผูถ ตั้งต้นจนจบก็คือห้องประชุมนะครับของผู้นําประเทศอเมริกาพวกเขานะครับคิดมาประมาณว่าหรือว่าสป,ปราราที่เราจะเคยดูในภาพพยนต์นั้นมันจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างไรเสียก็ตามครับก็ไม่มีใครสามารถยืนตัวตนของพวกเขาได้ทําให้ประธานาธิบดีครับมีความกังวลเป็นอย่างมากซึ่งก็ด้มีคนคนหนึ่งครับกล่าวไปประมาณว่าลักษณะทางกายภาพของพวกเขานั้นไม่สามารถยืนยันได้แต่พวกเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นเพื่อที่จะทําการค้นหาคําตอบได้ ซึ่งทางประธานาธิบดีนะครับจะได้เข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไรซึ่งสิ่งที่พวกเขาหมายถึงนะครับนั่นก็คือการใช้การทำนายของโนมานั่นเองและจจเสเ็จเลืองนะครับซงจิวูนั้นจะได้เข้าร่วมการขันกรีธารอบคัดเลือกในสนามระดับประเทศซึ่งตอนนี้เองครับชาโด้คิงซงจิวูนั้นก็ได้มองก็ได้มองชายคนหนึ่งด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงชายคนนี้ครับกำลังอุ่นเครื่องอยู่ในสนามซึ่งซงจิวูที่ถือว่าเป็นราชาแห่งมวลมนุษยชาตครับเขานั้นก็จําได้เลยว่าคนคนนี้นั่นคือใครแท้จร อดีตทหารเงาของเขานั่นเองซึ่งเขาครับเปรียบเสมือนโลกมนุษย์ที่แข็งกร่งที่สุดเท่าที่ซงจิวุนั้นเคยมีมาอย่างนั้นเสียก็ตามครับทั้ง2ฝ่ายนั้นก็ได้เข้ามาพบปากกันซึ่งกับทันทีมของอ e ีกฝ่ายครับก็ได้หัวเราอยโยออกมาและพูดมาประมาณว่าดูเหมือนกับว่านายนะ่าจะให้เด็กปีหนึ่งเข้าร่วมกันขันจริงๆสินะน่นจาจะที่เอสของทีมนายนั้นแนหะได้รับบาดเจ็บจะไปได้ต้องพึ่งพาปีหนึ่งอย่างนั้นเหรอซึ่งทางกับตันทีมของซงจิวูครับได้แสดงท่าทีเย่อหยิ่งและพูดมาประมาณว่าความแข็งแกร่งของเด็กปีหนึ่งของเรานะ่าจะทําให้แกนั้นหุบปากเองอีกฝ่ายนะครับจึงได้พูดมาประมาณว่านายนี้นั้นมันฝีมือระดับกลางฝากระดับโลกของแท้ ลและตอนนี้นั้นเราก็ยังมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ซึ่งไอออนนะครับก็ได้ถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดตัวใหม่นั่นเองครับผมซึ่งมันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกที่ถูกเวลามากนักในขณะนี้เองครับไอออนนั้นจะได้รู้สึกถึงแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ล้นหลามซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัว เมื่อเขาเห็นซงจินวูนะครับไอออนจึงรู้สึกอยากคุกเข่าโดยไม่รู้ว่าทําไมและนี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้พบกับซงจินวูเป็นไปได้ไหมว่าเขานั้นกำลังกลัวชายผู้นี้มันน่านน่าตลกสิ้นดีซึ่งปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนี้เองครับทำให้เพื่อนๆนั้นตกใจไอออนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรครับจึงได้เดินมาทักทายซงจินวูโดยเขาได้บอกมาประมาณว่าเขานั้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่เหล่าเพื่อนร่วมทีมของซงจินวูนะครับจึงได้พูดมาประมาณว่าซงจินวูอย่าทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่ล่ะนี่ม กแต่อย่างไรเสียก็ตามครับการที่โซนจิวูได้เห็นหนึ่งในทหารเงาของเขาครับเขาร้่นจึงมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยขึ้นมาโซนจิวูครับจะได้บอกกล่ากัปตันทีมไปประมาณว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไม่ช้าเขานั้นก็จะกลับมาไอออนนะครับได้ลากโซนจิวูมาในมุมอับนะครับด้านหลังสนามกีฬาซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นก็ทําการคว้าไปที่เสื้อนะครับของโซนจิวูแต่แทนใดนั่นเองครับเงาคนอื่นๆของโซนจิวูทั้งเบลูอีกริสทัชนั้นก็ได้ออกมาทักทายไอออนแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่มีความสุขที่เห็นไอออน ซึ่งเบลเลียนะครับก็ยังพูดอีกมาประมาณว่าที่นี่นั้นมอบไปเขาจัดการแต่เหตุการณ์กระทันหันนั้นก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งไอออนนั้นไม่สามารถกั้นน้าตาเอาไว้ได้อยู่เขาได้ลม้มลงอย่างควบคุมไม่ได้ไอออนนั้นได้คูกเข่าลงกับพื้น ในเวลานี้ล่าของเขานันได้สั่นไปหมดเขานั้นตัวสั่นด้วยความดีใจแม้ว่าเขานั้นจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดตซงจินวูครับไม่ต้องการใส่ใจเรื่องนี้มากจนเกิดไปนักในท้ายที่สุดแล้วไอออนนั้นก็ไม่ใช่ทหารเงาของเขาอีกต่อไปแต่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อคิมโซและนี่ก็เป็นชะตากรรมของเขาดังนั้นะครับจึงไม่จำเป็นที่ต้องตัวสั่นโซจูวูครับที่จะจไปแต่ท่านได้นั้นเองครับหน้าของไอออนนั้นก็เกิดแดงขึ้นมาเอานะครับพูดมาประมาณว่าคุณนั้นใช่ชาโนคิงใช่หรือไม่โซจนน้้จะไไดดาาาเิกกรรแขขงงอ โดยเขาครับได้มอบความทรงจาใหม่ให้แก่อออนประมาณว่าคุณนั้นมาที่นี่เพื่อจะทําการท้าทายเขาจากนั้นคุณนั้นก็ได้รู้ว่าเขานั้นบังเอิญเป็นลูกชายของเพื่อนของพ่อของคุณเธอทําให้เข้าใจผิดและโปรดเมตตากันในอนาคตนาลังจากนั้นเองครับโซนจิวูน,นก็ชี้ไปที่อออนและเขานั้นก็ได้สลบไปโซนจิวูได้พึมพำกับตัวเองว่าครั้งหนึ่งแล้วอออนนั้นเคยเป็นสมาชิกทีมกอบกู้โลกมาก่อน ดังนั้นจึงมีความรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานครับไอออนนั้นจะได้ตื่นขึ้นมองไปรอบๆแต่ทซงจีบูนั้นก็ได้หายไปแล้วแล,และการแข่งขันกรีทานั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นณนะคาร,รุหานแห่งหนึ่งนะครับในอเมริกาผู้อำนวยการเดวิดจากหน่วยข่าวกองระดับประเทศนั้นก็ได้มาเยี่ยมนอร์มาผู้อำนวยการเดวิดครับเดินตามนอร์มาไปเพื่อที่ต้องการยืนยันตัวตนของทซงจินบูนอร์มาครับได้บอกให้เขานั้นเชิญนั่งบรรยากาศในห้องนั้นอบอวลด้วยกลิ่นอาหารเดวิดครับได้้้้้เเเนาาาาามมออรรปแลละูยขขววหกกใใจจจ ประสงคการมาของเดวิดซึ่งนอนมาครับก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยัแต่ที่เธอนั้นได้ทำนายเรื่องเทพเจ้าแห่งความตายนอนมานะครับได้ยิ้มออกมาและลินชายแก่เดวิดและพูดมาประมาณว่าเธอนั้นรู้ดีว่าเดวิดนั้นมาทําอะไรและเธอนันจะได้คำตอบที่ต้องการคําตอบแรกนั้นก็คือใช่ และคำตอบที่สอนก็คือไม่เดวิดไม่เข้าใจว่านอมานนั้นหมายถึงอะไรให้เธอนั้นบอกด้วยชัดเจนหน่อยได้ไหมนอมานครับยังได้พูดอีกประมาณว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นสูญเสียความสามารถในการทานายอนาคตไปแล้วแต่เธอนั้นก็ยังสามารถเดาคําถามของทางเดวิดได้เธอนั้นได้บอกอีกว่าความจริงคำตอบที่คุณต้องการนั้นนะหากคุณได้นเน้นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือแม้แต่แค่ฟฝ้ามองเศษเสี้ยวแห่งความทรงจำและปฏิปต่อกันล่ะก็ก็จะเข้าใจคําตอบได้เป็นอย่างดีและตอนนี้คําตอบของคุณที่ต้องการก็คือใช่เธอนั้นรู้ว่าเดวิด we died. ไม่ไยินดังนั้นเองครับเดวิดนั้นก็วิตกกังวลในทันทีนอมานั้นน่ะรู้ว่าชายคนนั้นทําอะไรหาไม่มีปัญญาต่อโต้กับชายผู้นั้นแล้วก็เขาจะกลายเป็นอันตรายระดับประเทศนอมานะครับได้ขัดจังหวะเดวิดและพูดต่อมาประมาณว่านอมานั้นยังพูดต่ออีกว่าชายคนนั้นน่ะแม้ว่าเธอนั้นจะไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าเป็นคนที่พวกเรานั้นรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งเดวิดนะครับก็ได้พูดกับนอมาไปประมาณว่าคุณนั้นยังไม่ได้ดูวิดีโอนั้นอย่างนั้นเหรอซึ่งเป็นวิดีโอนะครับที่ชายหน้ากลัวคนหนึ่งนั้นกำลังต่อสู้กับฝูงสัตว์ประหลาดในฐานะมนุษย์แบบไม่มีท่าทีสะดุ้งเลยซึ่งชายในวิดีโอนะครับก็ได้ทำการกอบกู้มนุษยชาติและสิ่งที่นางนอมาพูดต่อไปครับให้เขานั้นตกใจเพียงมาก หากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นล่ะก็ก็แปลว่ามันนั้นควรจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไปอย่างมากแล้วทําพูดเหล่านี้เองครับทำให้มือของเดวิดนั้นเกิดสั่งเขานั้นไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตแต่หากไม่มีใครรับรู้ล่ะก็มนุษยชาตินั้นก็ตกอยู่ในวิกฤตเหตุการณ์ทำลายล้างมาหลายครั้งแล้วแต่ชายคู่นี้นะั้นก็ทําการปกป้องวิกฤตออนนั้นเอาไว้ได้พานไปสักพักครับเดวิดเลยก็ได้วางแผนเขานั้นจะเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่นอนมาพูดแต่สุดท้ายนัาาางถาม,นอ,นมอีกว่ คุณรับประกันได้หรือไม่ว่าชายที่ปรากฏในวิดีโอ้น่ะจะไม่ใช่บุคคลอันตรายนอร์มานครับก็เลยตอบไปประมาณว่าพนั้นเป็นคนที่น่าสนใจหลังจากนอร์มาตอบกลับนะครับเดวิดนั้นก็ได้จากไปโดยเขานนั้นได้บอกไปประมาณว่าไว้เจอกันใหม่นะคุณผู้หญิง ถ้าเกิดว่านี่เป็นบุคคลที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็หวังว่าเขาั้นจะปรากฏขึ้นพอเดวิดจากไปนะครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนะปากฏขึ้นชื่อคนคนนี้นะครับนั่นก็คือโทมัสแอนเดรนั่นเองโทมัสแอนเดรนะครับได้พูดกับนอร์มาประมาณว่าพรขอถามสักประโยคนึงดีนอกจากผมแล้วได้มีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางจราจรก็ขอบคุณคำทำนายของคุณที่ช่วยผมเอาไว้ผมนั้นสามารถอยู่ได้โดยที่ปาสจากอุบัติเหตุแต่ทำไมคุณนัออยย้นไปปรมว่ัู้ตซึ่งทมััสออนรยงไ่่เชื คำตอบของนอร์มาเพราะนั้นจะไปทํานีแบบนั้นได้อย่างไรตอนเด็กเขาถูกเรียกว่าปีศาจเซนต์ซัแต่เขาครับก็ได้เปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วโทมัสครับได้บอกไปประมาณว่าบุคคลอันตรายที่ปรากฏขึ้นในวิดีโอน่ะจะทําอะไรกับเดวิดที่อยู่ตรงหน้านอร์มาครับจะได้ตอบไปประมาณว่าช่วยโลกซึ่งโทมัสครับก็พูดไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเขาั้นก็ไม่รู้จริงๆว่านอร์มานั้นพูดจริงจังหรือล้อเล่นแต่ริงนี้ทําให้เขาน่าสนใจนักโลกแบบไหนกันจะทําการกอบกู้โลกและตอนนี้เขานั้นกําลังทําอะไรอยู่ไซอินันได้ลงแข่งขันในกีฬากรีาปรระะเเภททีมมซึึ่่งกจิต้้นนข นักกีฬานะครับได้เดินลงมาในสนามเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งไซ์อินครับมีขายาจัดว่าเป็นเจ้าแม่โดยแท้จริงนังจากที่นักวิ่งนะครับพุ่งออกไปนี่เองไซอินในวยัยเยาวนะครับ เธอนั้นพยายามอย่างหนักพุ่มเททั้งแรงการแรงใจเพื่อที่จะบรรลุความฝันของตัวเองและนี่คือความฝันนั่งเดิมของฮีอินและตอนนี้ครับฮซอินนนั้ก็ได้แซงคู่แข่งไปทีละคนเข้าถึง3อันดับแรกเส้นชัยนั้นปรากฏอยู่ตรงหน้าในท้ายที่สุดนะครับฮซอินนั้นก็ได้ทําการเล่นความเลยนะครับจนสามารถแซงคู่แข่งและเข้าเป็นแชมป์กลุ่มได้ในที่สุดในระหว่างช่วงพานิย์ไซอินนั้นได้มาอยู่ใต้ต้นไม้พอรองเท้าถุงเท้าของเธอออกและตอนนี้เท้าของเธอนนั้นได้รับอาการบาดเจ็บในการขัน,ขนล่อคัดเลือกทําให้ฮซอินนะั้นไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไร แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาได้แล้วแต่ค้าแบบนี้นั้นก็ไม่สามารถจบเกมที่เหลือได้เธอนะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับไซนั้นตัดสินใจที่จะลงแข่งขันต่อแต่แทนนั้นนั่นเองครับก็ได้มีร่างนั้นปรากฏขึ้นเขาทัานพูดมาประมาณว่าคุณนั้นต้องการที่จะซ่อนอาการบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอหลังจากได้ยินคำพูดนั้นเองครับไซินั้นก็ได้มองย้อนกลับไปและในขณะนั้นเองช่วงเวลานั้นก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งมันเป็นภาพที่สวยงามเอเสีเหลือเกินภายใต้แสงพระที่ตกดินในที่สุดนะครับเธอน่้นก็ได้พบกับเด็กชาย น่าสงสัยว่าชายคนนี้นั้นเป็นนักกีฬากรีฑานในโรงเรียนมัธยมอย่างนั้นเหรอซอจินงวูครับได้พูดตอบไปประมาณว่าคุณวิ่งโดยไม่คำนึงถึงอาการบาดเจ็บแล้วก็คุณอาจจะต้องใช้เวลารักษาเป็นปีเลยก็เป็นได้และตอนนั้นเองคุณนั่นก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่เสียใจกับการกระทำของตัวเองไปตลอดชีวิตไซอินนะครับได้มองชายผู้นี้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมาคนคนนี้นั้นดูเหมือนเธอนั้นจะรู้จักกันมาก่อนและสายลมครับก็พัดผ่านใบหน้าของไซอิน แม้ว่าเธอนั้นจะไม่ใช่ฮันเตอร์อีกต่อไปแล้วแต่ไซอินั้นก็ยังรู้สึกว่าโซงจิวูนั้นมีกลิ่นหอมเธอนั้นได้บอกขอบคุณโซงจิวูสำหรับความเป็นห่วงแต่ตอนนี้เธอนั้นก็ได้หายจากอาการปวดขาไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วคำพูดของไซอินี่เองครับทำให้โซงจิวูครับเอื้อมมือออกไป คาราคาวามแผนที่จะรักษาเธอและใบหน้าของไซอินครับจะได้เปลี่ยนเป็นสีแดงในวิธีต่อมาครับก็ปรากฏว่าได้มีไออุ่นนะครับพุ่งเข้ามาที่ขาของไซอินพลังเวทนั้นได้ดรอดออกมาจากโซงจินวูรักษาอาการบาดเจ็บที่เท้าของไซอินได้หายในพิปปาซงจินวูเขาได้พูดมาประมาณว่ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวไม่ใช่เหรอคุณจะวิ่งโดยไม่เสียใจหลังจากรักษาเสร็จครับโซงจินวูนั้นจะได้จากไปไซอินครับจะได้หยุดเขาไว้แล้วบอกไปประมาณว่าได้โปรดรอสักครู่พวกเรานั้นเคยเจอกันมาก่อนหรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดนี้เองครับโซงจิินนูั้กก็ไดดเเลบจโ ยูจินโฮนะครับได้ถามกับโซงจิวูไปประมาณว่าพี่ชายคุณนั้นนํามาจากภาคกลางใช่หรือไม่เพราะเขานั้นเห็นว่าพี่ชายนั้นเป็นอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกแต่เขานะครับก็ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ไดทันทีในวันต่อ,ตอมาครับโซงจิวูนะครับยังคงใช้ชีวิตตามปกติในโรงเรียนมัธยมปลายในการวิ่งเล่นรอบสนามนะครับเล่นร้านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งเป็นคราว เพราะแต่ตามเพยอย่างเดียวก็คือว่าหลังจากเจอกันครั้งล่าสุดนะครับโซนจีวนูนก็จะรออยู่ที่ประตูโรงเรียนก่อนเวลาเลิกทุกครั้งเพื่อที่จะรอซาเฮอินหลังเลิกเรียนนั่นเองแต่ยังไงซงจีวูนครับก็ไม่สามารถหลีกนีชะตากรรมของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้อีกไม่นานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นก็จะสิ้นสุดลงแล้วและตอนนี้ในถนนยาวข้างคืนนั้นก็คึกคักเป็นอย่างมากโซงจีวูครับยังคงเดินอยู่บนถนนแต่งกายเรียบๆท่านนั้นเองครับซงจีวูนั้นจะได้สังเกตว่าเสื้อผ้าในลานนั้นด่่่่าา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 าึงงงงยยยเเเขขปปอมมมกกซีว้้รทไิหหโชุะ นะครับหมอสำหรับราชางเงาอย่างซงจินวูครับยืนอยู่การถนนเอามือล้วงกระเป๋าไปด้วยทั้งนั้นั้นเองครับก็ได้มีเสียงเสียหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังของเขาพอซงจินวูหันกลับไปครับคู่มาประมาณว่าขอโทษนะที่ทําให้หรอซงจินวูครับได้สังเกตเห็นซาฮีอินนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งคู่นั้นก็ได้มาเดทด้วยกันซงจินวูนะครับได้บอกมาประมาณว่าเขานั้นสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้เมื่อเดือนที่แล้วซาฮีอ e ินนะครับจึงได้ยินดีกับซงจินวูและรู้สึกสงสัยว่าซงจินวูนั้นตัดสินใจที่เข้ามหาวิทยาลัยอ,อย่างนั้นหรอเก่งของคุณนั้นจะต้องทําได้ดีมากอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยนั้นซงจินวูครัจะได้บ่นอีกว่าเขานั้นได้รับทุน การศึกษาเต็มจำนวนบวกค่าเรียนต่อต่างประเทศ และเขานั้นก็ยังมีคนคนหนึ่งที่เขานั้นต้องไปพบที่นั่นเมื่อได้ยินคําพูดนี้เองครับผมไซอินนั้นจะได้รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเธอนั้นแหะจะสามารถไปได้หรือไม่นะเธอนะครับจะได้ทําสีหน้าดูน่ารักและบอกกับโซนจีวว่าพี่ชายคุณนั้นน่ะยังจับข้อตกลงได้ไหมเธอนะครับจะได้บอกปบาๆว่าถ้าเกิดว่าเธอชนะการแข่งแล้วก็โซนจีวนั้นจะต้องสัญญาว่าจะตอบคาถามเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเธอนะครับได้ชี้ไปที่ต้นคริสต์มาสที่อยู่ตรงหน้ามาเดิมพันกันว่าใครนั่นกอจะ คนที่พี่ชายนะ่ะต้องการจะไปพบในมหาวิทยาลัยนะ่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและนอกจากนี้แล้วก็ก่อนหน้าที่พวกเราจะพบเจอกันในการแข่งขันกรีฑานั้นน่ะพวกเรานั้นเคยพบกันมาก่อนหรือไม่ซูโซจูวูครับได้ฟังคำถามแล้วก็ตกตะลึงแล้วก็พยักหน้าเขาครับยอมรับข้อตกลงจากนั้นเองครับไซอินเนินก็ได้ถอดผ้าพันขอ,ของเธอออกพันรอบโพโซจนบูสวมให้แก่เขาและพูดมาประมาณว่า พี่ชายถ้าเกิดว่าคุณชอบเธอละก็อย่าขยับไปจากที่นี่นใดนั้นเองครับโซจิวูนั้นก็ได้แซสงสีหน้าโกโรธจัดขึ้นมาครับขณะฟ้อมองาซอินนั้นวิ่งออกไปเมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับผมทหารเงาครับจึงได้เริ่มส่งเสียงดังประมาณว่าราชาของเรานั้นได้พ่ายแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอไม่มีทางที่ราชาของเราจะแพ้เดิมพันราชาพวกเรานั้นควรจะรีบหนีไปจากที่นี่จะดีกว่าโซงจีวูเขาได้มองมาที่ด้านหลังของซาอินเขาะเจ้าครั้งแรกที่เขานนั้นได้พบเจอกับซเฮอินรู้พิดสถานการณ์ต่างๆเช่นการออกเดทครั้งแรกภายใต้ท้้้้อองงฟาาาายยยยว่่ืนนนนนนโดมีีีซิััูเขตรจน ได้เห็นอินมาถึงต้นคริสต์มาสแล้วเธอนั้นได้บอกโซจูเวอร์เธอนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเธอนะครับได้เดินมาช้าๆหาซงจินว so ูโซจูววครัเขาจะได้เก็บเงาทั้งหมดภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทั้งสองคนนะครับได้จูบกันและนี่เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในหัวใจของซงจินวูต่อ,อมานะครับนั้นก็จะเป็นการทัวร์ว่าแท้จริงทหารเงานั้นอาศัยอยู่ที่ใดซึ่งเหล่าทหารเงาเขาจะอาศัยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโลกแห่งเงาเป็นสถานที่พักผ่อนมานั้นเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลาเดียวกันเบลรรููะะะดดด้าาาามมมงกก็็ออแ่ีจจึตสพปณว ใส่แล้วเป็นยังไงซึ่งเสื้อนี้ครับเป็นเสื้อคุมหรือเสื้อหูที่ที่ราชานั้นได้สวมเมื่อไม่นามนมานี้ ทัสนะครับได้ใส่เสื้อคลุมเอาไว้โดยที่วาวไม่หลงเขาแล้วค,คิดจะตอบแทนราชายอย่างไงดีเบลองก็มีความสุขเช่นเดียวกันเขานั่นจะจะรู้ว่าจะตอบแทนราชายอย่างไงแต่เขานั้นก็ได้บอกทัสไปว่าถ้าเกิดว่าชอบก็เพียงพอแล้วทัสนะครับได้สวมแจ็คเก็ตนี้ด้วยความตื่นเต้นเขานั้นชอบมันไปอย่างมากและขอให้ทหารสวมชุดนี้ด้วยเบลูนะครับได้มองลูกมือทรงกลมในมือของทัสซึ่งเบลูนะครับก็ได้บอกมาประมาณว่าแทนที่แกนนั้นจะถือลูกบาดนั้นไปตลอดแล้วก็แกนนั้นควรจะหาไม้เท้ามาเป็นไม้ค้ำยันน่าจะดีกวาาั้้นนนะะคครรเเแจให ทำการสร้างเลยด้วยเหตุนี้เองครับเขาน่าจะมีโอกาสได้ไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลกแห่งเงาเป็นสถานที่กว้างใหญ่เกือบจะไม่มีที่สุดมีเงานับผันทหารที่นี่นะครับทำการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำการฝึกซ้อมด้วยตัวเองในพื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยสถานที่ฝึกซ้อม,แล,อลมและอบรมสั่งสอนและแลและ,และอื่นๆอีกมากมายทหารเงานะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจิตวิญญาณแห่งราชายิ่งราชามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่ทหารเงานนั้ก็จะมีพลังวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นก้าวอีกในุษย์แล้วมันก็ สะสมประสบการณ์ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆมันน่ามีอารมณ์ของมนุษย์ทุกประเภทเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตพวกมันนั้นยังมีห้องเรียนการทุฟ้นยังน่าเพให้แข็งแกร่งขึ้นมันน่ามันจะส่งเสียงทะเลาะกันเหมือนกับมนุษย์พวกมันนั้นต่างเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ชีวิตในโลกแบบนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงทหารเงาก็ตามแต่ก็เต็มไปได้วยความกระตันอยู่พวกเขานั้นทรงเชิดชูราชาของพวกเขาที่พาพวกเขานั้นมาสู่โลกใบใหม่โดยที่ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้มาก่อนและตอนนี้ครับทัชนั้นก็ได้ไ เขานั้ครับจึงได้รู้สึกเหลืองขึ้นมาในเวลานี้เองครับก็ได้มีเงาร่างใหญ่หลายคนนั้นเดินเข้ามาหาทัสชัสนะครับจึงถือโอกาสเล่าเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเขาได้เล่าถึงวิลกับอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือราชาในในการต่อสู้กับจักรพรรดิมังกรและดูดีว่าเขาดันได้อะไรบ้างเมื่อในเวลานี้เองครับก็ได้มีร่างที่คุ้นเคยนั้นเดินเข้ามาอีกริสนั้นรู้สึกไม่พอใจที่ทัสชัสนสดงท่าทีเกลียดขานคำพูดของเขานั้นเปรียบเสมือนกับทําให้เขานั้นเป็นราชาที่แท้จริงเลยซึ่งอีกริสก็็็เเปปนนนคทีี่่่ดตออราาาชยยงิ่่งงงเเขาา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 านนัั้้้กกก็ไไดดดสสสสยววทํมมมออีีรรถึหะะจพูปณ เ่านายพลและเราข้ารับใช้ระด,ดับสูงนั้นไม่ควรสนับสนุนราชายอย่างนั้นเหรอซึ่งทันไรนั้นเองครับทัชนะครับจึงได้มองออกไปด้านนอกเขานั้นก็ได้เห็นการพบกันครั้งแรกระหว่างฮซอินกับซงจินวูเขานั้นได้พูดแบบว่าในที่สุดราชาของเราก็ได้พบกับฮีอินแล้วเหรอเมื่อฉากนี้เองครับเหล่าทหารทุกคนนะครับจึงได้ส่งเสียงเชียร์ออกมาทัชนั้นถึงขนาดหลั่งน้ำตาอีกิสั้นก็ได้มองดูรูปภาพมันเช่นเดียวกันเขานั้นได้ถึงความทรงจำบางอย่างในสถานที่ที่เขานั้นได้พบกับราชาองค์ปัจจบันนเครร้้งร้งงกมมีสาาาาึวหู หลายๆคนนั้นได้มีคําถามถึงข้อสงสัยนี้แม้ทหารเง,งานัจะมีรูปร่างสุดเท่แต่ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันทั้งความรู้สึกสลหรับอดีตราชาและราชาองค์ปัจจุบันนี่เป็นความตั้งใจของญญอียิสเมื่อเขานั้นได้พบกับราชาองค์ปัจจุบันเป็นปครั้งแรกงานของเขาในเวลานั้นก็คือการติดต่อกับราชาองค์ปัจจุบันเพราะว่านั่นเป็นภาพประสงค์ของอดีตราชาสงจีวุละสมควรได้รับเกียรติหรือไม่นั่นก็คือชะตากรรมสุดท้ายของอดีตราชาสำหรับอีกยิสตในเวลานั้นอี ia, honey, อยิปต์นะครับก เชื่อว่าเหตุผลนั้นอิกิสนั้นเชื่อว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่อดีตราชานั้นสนใจมนุษย์คนนี้เป็นพิเศษผู้ที่ไม่มีนัยยะสำคัญขนาดนี้แต่คําสั่งอดีตราชานั้นเด็ดขาดอิกิสนั้นไม่สามารถฝ่าฝืนได้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิบัติตามคาสั่งของอดีตราชาและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาทําได้ โดยที่พลังส่วนใหญ่ของเขานนั้ได้ถูกผนึกไว้เนื่องจากว่าเขานั้นต้องการที่ทดสอบซุงจินวูว่าเขานั้นมีคุณสมบัติในการเป็นราชาหรือไม่อิกิสนะครับได้ยืนหยัดอยู่คนเดียวเขานั้นสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวนอกประตูแต่เขานั้นก็ได้เริ่มตื่นตระหนกซึ่งเขานะครับก็ได้รอซุงจินวูกว่า10นาทีเลยทีเดียวเพราะอิกิสได้เห็นซูงจินวูครับของก้อนนั้นก็ไม่เสแสร้งอีกต่อไปเขามีท่าทีหยิ่งเล็กน้อยที่ซุงจินวูนั้นไม่เคารพเขาแต่เขานั้นก็เริ่ัยวาสง อิกิสนะครับซ่อนตัวอยู่ในเงามือสังเกตบุคคลที่ราชานั้นได้รับเลือกเอาไว้เขาไม่สามารถเพิกเฉยได้ไม่สามารถดําเนินการใดๆได้เขานั้นรู้สึกแค่ว่าคนคนนี้นั้นยังไม่แข็งแกร่งพอโซจูบุนั้นสามารถก้าวข้ามความแข็งแกร่งของเขาได้ในที่สุดแล้วโซจูบุนก็มีความกระตือรือร้นโซจูบ้นสามารถหลบเลี่ยงดาบของอิกิสได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วโซจูบ้นก็วางแผนที่จะต่อสู้กับเขาด้วยมือเปล่าอิกิสนั้นมีความกล้าหาญพอๆกับมนุษย์เขานั้นพอใจเป็นอย่างมากแต่เขานั้นก็จะไม่ออมืด้ววยแม้่าตอนนนนี้้จจูััะยงไม่่่่มมีรรราาาาาาางงงกกกกยยแแแบบช็็ตตออิสสดวป แย่จริงตัวซงจินวูแต่ซนจินวูนั้นก็ทําให้เขาผิดหวังเนื่องจากว่าซนจินวูนั้นได้เผลอขึ้นไปนั่งบนบันลังไม่เห็นซนจินวูสุดตัวนั่งอยู่บนลลังนี่เองเขาน,นก็ได้ยอมแพ้กับความคิดของเขาชายผู้นี้ไม่มีอํานาจไม่เหมาะสมกับตําแหน่งราชาเหตุและเหตุใดจึงสามารถขึ้นสู่บันหลังได้และแต่อจากนี้ไปคว้าใตา้ของซนจินวูนั้นคือสิ่งที่เขานั้นปรารถนาและนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่อิกิสนั้นรู้สึกผิดหวังกับราชาองค์ปัจจุบันและกำลังสร้างความเป็นเจ็บปวววดดให้้้้แกก่่นนนนจจิูรราายยััสามมถองงไททึะะพุ และทนใดนั้นเองอีกิสนั้นก็ได้พ่ายแพ้ทําไม่เขานันถึงพ่ายแพ้แก่มนุษย์ที่อ่อนแอกว่าไม่เห็นแววตาของซงจีวูทำให้เขานั้นเข้าใจแม้ว่าเขานั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับราชาองค์ก่อนเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่อีกิสนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมนั้นเขาถึงมีความสุขและการเลือกของราชาองค์ก่อนนั้นก็ถูกต้องแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่เขานั้นล้มเหลวอีกิสนั้นได้สึกว่าซงจีวูนั้นแสดงความขอบคุณต่อเขา สำหรับอีก,กิทสแล้วทรงจิวูนั้นเป็นเหมือนเจ้านายเพื่อนเพื่อร่วมงานเรานะั้นสามารถเอาชนะความยากลำบ,บากม,ม้ากหมยร่วมกันและเพิ่มความจงรักภักดีให้เกิดซงจินวูมากขึ้นและตอนนี้ความปรารถนาของเขาที่มีต่ออดีตราชานะไ,ได้หายไปแล้วเขานั้นค่อยๆย,ยอมรับราชาองค์ใหม่และหลังจากนั้นเองกองทัพเงาที่เหลืออยู่จากช่องว่างระหว่างมิตินั้นก็ได้มาเสริมทัพก,กับซงจินวูให้แข็งแกร่งขึ้น เขานั้นได้ร่วมรบกับสหายเก่าอย่างเบลเลียนโดยความมือของพวกเขานั่นคือการทำสงครามกับลอโมนาร์แม้ว่าโซจิบนูนจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขาเองก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากได้ใช้ทั่วการกับชาติมาเกิดพวกเขานั้นก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปต่อสู้กับโซจิบูเป็นเวลาสิ้นสามสิบปีทําลายล้าศัตรูทั้งหมดและตอนนี้ไม่เหลือกองทหารที่ถูกทำลายแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองราชาองค์ใหม่นั้นก็ลุ่งโลดเสียยิ่งกว่าราชาองค์ก่อนเสียด้วยซ้ำอิก เป็นหนึ่งใน2ผู้นําแห่งกองทัพชาโนล,ลีเจียนและหลังจากนั้นเองครับอีกิสนั้นก็ได้แสดงความโดดเด่นในการช่วยราชาของเขาในการสาเร็จการศึกษาซึ่งนี่ก็จะเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้แก่ราชาและก็จะถือว่าเป็นสนามรบของอีกิสย้อนกลับไปก่อนหน้านี้โซยูนได้ใช้ถ้วยแห่งการกับชาติมาเกิดย้อนเวลากลับมาซึ่งเขาก็ได้เห็นพ่อของเขาเป็นครั้งแรกซึ่งการเห็นพ่อของเขานี่เองทำให้โซยูนนั้นน้ำตาไหลาออกมาแต่ได้ทางกลับกันแล้วพ่อของซงจินบูนั้นก็ได้มีความทรงจําของตัวเองในชาติที่้้้้้้วววเเเเเช่เ่่นนนนนนดดีีีียกกกััขาาาาา็บงมคมรููสึออไตตหจิท เราะในจังหวะน,นะครับเขานันก็ได้นำตาัดลายออกมาก่อนที่จะเอาหน้าไปสูกกับหนังสือพิมพ์เขานั้นเก็บงาความทรงจําก่อนหน้านี้เอาไว้ทั้งหมดโซองอีวานครับจะได้เข้ามาหาทางผู้สงสารของผู้ปกครองเขานั้นได้ถามกับผู้ปกครองไปประมาณว่าโซจิวูนั้นต้องการที่จะทําอะไรกันแนะ่ผู้ปกครองครับจะได้บอกไป,ปว่าว่าโซจิวูนั้นตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่ตลอดทุกนาทีและทุกวินาทีถือว่ามีค่าสำหรับซงจินวูจากนั้นเองครับผู้สงสารก็ได้ถามกับซงอีวานไปประมาณว่าคุณน่าจะเป็นที่ต้องซ่อนความจานี้ต่อ, King อ,อ,อช เซึ่งผู้สื้อสารครับก็ได้หัวเราออกบบาอย่างที่คิดเอาไว้เลยทั้งพ่อและลูกชายนั้นเหมือนกันไม่มีผิดเลยเขาดนั้นเาได้พูดอีกว่าหลังจากที่ตัวเขาออกไปนั้นผู้ปกครองนั้นจะไม่เข้ามาแทรกแซงที่นี่อีกต่อไปแล้วมันนั้นจดจบลงจริงๆจ,จ,จะมีความสงบสุขมาถึงโลกใบนี้ มืว่าชาโดคิงนั้นจะให้คําตอบแบบไหนผู้ปกคอรองนั้นรู้สึกขอบคุณเขามากแน่นอนว่าคุณน่ามีอะไรที่พวกเรานั้นสามารถช่วยได้หรือไม่ซงอีวาครับคุณคิดอยู่คู่หนึ่งได้บอกไปประมาณว่าเพื่อลบความทรงจังของเขาในอดีตหน่อยได้หรือไม่ซึ่งผู้ปกครองครับก็ได้บอกไปประมาณว่าแน่นอนว่าทําได้แต่ทําไมคุณนั้นถึงเลือกที่จะทําเช่นนั้นละ่ะซงอีวาครับจะได้บอกไปประมาณว่ามนนันไม่ง่ายเลยที่จะซ่อนความรู้สึกนี้ต่อหน้าลูกชายองคเขาเขานั้นใหญ่จะเป็นพ่อที่ธรรมดาไม่ต้องกังวลเรื่องลูกชายของเขาหรอกนะเพราะว่าสํหรับเขาแล้วลูกชายของเขานั้นก็คือซงจินอูไม่ใช่ราชาเงาแต่อย่างดเขานั้นเพียงลูกชายอลลคหลังจากนั้นเองครับผู้ปกคนั้นก็ได้ ใช้มือนะครับที่เข้าไปที่ทรงอีวานที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ก่อนที่เขาะจะเดินออกจากร้านกาแฟนี้ไปเขานั้นได้พูดกับทรงอีวานประมาณว่าหลังจากที่โซอีวานเดินออกจากร้านกาแฟแห่งนี้คุณนั้นจะลืมเรื่องทุกอย่างโดยสิ้นเชิงชีวิตของคุณนั้นจะปกติและสบายดีกลับไปสู่ช่วงเวลาเดิม ตัดภาพมาในปัจจุบันครับตอนนี้เรานักศึกษากาลังเลี้ยงต้อนรับเหล่านักศึกษาใหม่ประจําปีและนี่เป็นครั้งแรกครับที่มีงานเลี้ยงสลับน้องใหม่ซึ่งยูจินโฮครับก็รู้สึกกัลวลไปอย่างมากรู้สึกจนไม่อยากอาหารเลยด้วยซ้ำเขานั้นไม่รู้ว่าทาไมทําไมร้านอาหารที่ขายเฉพาะหมู3าชั้นแช่แข็งเนี่ยทำไมมันดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นเองครับรุ่นพี่คนหนึ่งเนะี่ยก็ได้เข้ามาใกล้ๆยูจินโฮและพูดอย่างติดตลกไปประมาณว่าให้ยูจิ Ho นโฮเลือทำสีหน้าปกติหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นละก็เขาจะกรต้นองทำการกน เขาน่ได้พูดจากจีจังว่าทําตัวตามสบายแต่ว่าพันทีที่เขาเดินเข้ามาครับก็ปรากฏว่าแต่ละคนนั้นดันระวังตัวรุ่นพี่คนนี้ซึ่งรุ่นพี่คนนี้นะครับทันทีที่เขามาปุ๊บแม้ว่าเขานจะยังไม่ทําอะไรก็ตามแต่ท่าทีของเขาก็ดูข่มขู่รุ่นน้องเป็นที่สุดแต่เขานั้นก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดทำให้คนอื่นนั้นกลัวที่จะยืนอยู่ข้างๆเขาซึ่อหลังจากที่ยูจินโฮนะครับจินตนาการจบแล้วก็รู้สึกว่ารุ่นพี่คนนี้นั้นดูคล้ายๆกับพ่อของเขาเป็นอย่างมากและอย่างหนึ่งแล้ว น,นก็ได้เดินมาทางยูจินโฮและพูดมาประมาณว่าตัวนี้ไม่มีใครนั่งใช่ไหมซื้อทัดได้นั้นเองครับร่างที่คุ้นเคยนั้นก็ได้นั่งอยู่ตรงหน้าของยูจินโฮสองคนนั้นดูตกใจพวกเขานั้นไม่รู้ทําทไม รุ่พี่คนนี้ถได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนที่รุ่พี่คนนี้ครับจะยกแก้วเหล้าขึ้นมาหนึ่งแก้วครับได้พูดมาประมาณว่าเรามาดื่มกันดีกว่ายูจินโฮซึ่งก็ทําให้ยูจินโฮครับแสดงสีหน้าที่มึนงงออกมาเขาคิดว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นรุ่นพี่ที่แย่มากอันนี้จริงแล้วควรจะเทแก้วเหล้าให้เหมาะสมกับความสามารถในการดื่มของเขาเสียมากกว่านะแต่ยูจินโฮก็ท,ทําทีคอแข็งครับดื่มแก้วเหล้านี้จนหมดเลยซึ่งรุ่พี่คนนี้ครับก็คือซงจินรูนั่เองซงจิน so ูได้บอกประมาณว่าอันนี้จริงแล้วนะคุณนั้นดื่มไม่เก่งเสียด้วยซ้ําแต่ทำไมถึงต้องดื่มด้วยล่ะซึ่งยูจินโฮครับจะได้ตอบกลับไปประมาณว่าพี่ใหญ่การพูดคำว่าพี่ใหญ่นี่เองครับผมทำให้ยูจินโฮนั้นรู้สึกเศร้าขึ้นมาซงจิ รับที่ได้บอกกับยจินโฮไปประมาณว่าเรียกเขาว่าจินวูก็ได้ในยูจินโฮครับก็ดูสึกเหมือนพูดไม่ออกโซโจูบูเขาทได้พูดไปประมาณว่าไม่เป็นไรค่อยๆปรับตัวก็ได้แต่ท้านในนั้นเองครับยูจินโฮนันก็เลยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติถึงขนาดเขนาขนั้นแทบจะกรีดร้องออกมาเลยซึ่งสิ่งที่ยูจินโฮครับรู้สึกผิดปกติก็คือว่าชายคนนี้นะร,รู้จักชื่อของเขาได้อย่างไรหรือว่าเขนานั้นอาจจะคิดมากเกินไปหลังจากนั้นเองครับโซจููนั้นจะได้ยกแก้วขึ้นมาและพูดกับยูจินโฮไปประมาณว่าชนแกกกก้้้้้ววในน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 ัััััััึึึงง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 คคครบบซีีูาาาาาาาลลลลเเเเเดดิไไปทททท่่่่่่่โพพพยยยขข็็็ุุศ์หห คนนี้ครับมีความทุกข์ใจไปอย่างมากที่การสอบวิชาชีพพยาบาลของเธอนั้นเธอจะต้องจำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายแต่เมื่อซงจูวูเดินผ่านนะครับเธอนั้นก็ได้เรียกซงจูวูในทันทีและพูดประมาณว่าพวกเรานั้นเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าซงจูวูครับได้หันกลับไปแล้วตอบไปประมาณว่าไม่ซึ่งซงจูวูครับก็จำเธอได้เป็นอย่างดีเธอนั้นก็คือนักเวทสายฮิวที่อยู่ในดันเจียนแฟดด้วยกันซึ่งเธอนั้นก็คืออีจูฮีซึ่งจูฮีนะครับก็ได้จ้องมองที่แผ่นหลังของซงจูวูเป็นเวลานนะรอห เขานั้คิดว่าเธอกำลังไปหลอกเขาอยู่อย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับซูนจูนั้นจะได้รีบเดินจากไปจุดประสงค์ที่ซูนจูมาโรงพยาบาลนะครับก็คือชายชราที่อยู่บนเตียงซึ่งนั่นก็คือประธานโกกุนฮีนั่นเองซึ่งคุณหมอของประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้ขอาาอนุญาตบริการและเดินเข้าไปท,าทันทีที่คุณหมอเดินเข้ามานะครับประธานโกกุนฮีนนะก็ได้บอกกับคุณหมอปบะาณว่าคุณช่วยเขาหน่อยได้ไหมหมอครับจึงบอกว่าให้ช่วยอะไรเหรอซึ่งทันใดนั้นเองครับเขานั้นก็ได้พบขวดยาปแปลกๆครับวางอย่่างแาาาออาก ซึ่งคุณหมอครับก็รู้สึกงง,งงว่าที่มีบริการเฝ้าอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะทำไมถึงทิ้งขวดได้โดยที่ไม่มีใครเห็นแต่ประธานโกนะครับจะได้พูดอีกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะที่บายเรื่องหน้าทึ่งยิ่งกว่านั้นให้แก่เขาฟังอีกก็คือว่าทั้งตัวเขาและเด็กหนุ่มคนนั้นร่วมกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในอดีตมาก่อนเพื่อเป็นการตอบแทนเข่านั้นจึงมอบของขวัญมาให้ซึ่งหลังจากนั้นเ,เองเขานั้นก็ได้หายไป,ไปราวกับภาพลวงตาเหมือนกับว่าเขานั้นไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกโดยชายหนุ่มนั้้นนนนนนบบบบออออกกกกกว่ากาวก่่า่าา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 รรรปปยยงงโุีีััจจะะะะะะหหลลทททดดดืมคไไณเเชสูใแแ ไปประมาณว่าตอนนี้เขาเหนื่อยแล้วเขาท้าคำถามคุณสักข้อหนึ่งดิอันนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนหากไม่ดื autres. ่มสิ่งนี้ซึ่งหมอนะครับก็ริ้วสึกเงียบประธานโกนะครับจะได้บอกประมาณว่าดื <im 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 ่มแล้วไม่ดื <im <im ่มมันต่างตรงไหนอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าเขาตายแล้วก็ช่วยจารึกในหลุมศพประมาณว่าเขาตั้งต่อสู้กับโรคนี้จนลมหายใจสุดท้ายและไม่ยอมแพ้และตอนนี้เขานั้นก็ได้ถูกฝังหมอนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับหลังจากนั้นเองหมอครับก็เลยเปิดฝาขวดยาครับกอกยาเข้าใส่ปากของประธานโกกุนฮีเจ้าใน้าักี่อน่ของค แล้วบอกไปมาว่าพักผ่อนให้เต็มที่นะครับท่านประธานหากมีเรื่องแล้วก็ให้โทรเรียกเขาในทันทีทานโกกุนฮีนะครับนอนอยู่ที่เตียงเป็นเวลานานในที่สุดเขาก็ก็หลับตาลงอย่างช้าๆสาแสงแดดที่แต่เดิมนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำก็ได้ถูกสายลมพัดปลิวไปแล้วแสงนั้นลอดส่องผ่านหน้าต่างของอาคารห้องประธานโกกุนฮีที่มืดหมน่นให้ความอบอุ่นอย่างต่อเนื่องการมาถึงของดวงอาทิตย์นี่เองครับผมทําให้มือที่อ่อนแอของประธานโกกุนฮีนั้นค่อยฟื้นพลังกลับมาดวงอาทิตย์นี้ส่องผ่านแก้มของโกกุนฮีและเขานั้น,นกน็าาานนนเงง่่่็ทีสสสววยป ว่างที่อบอุ่นเป็นอย่างมากต่อมาครับเราจะมาเรื่องราวในอีกไทม์ไลน์หนึ่งกันบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าจากักรพรรดิมังกรนั้นได้เดินทางเข้าสู่ร่างของทรงจินบูจกักรพรรดิมังกรอันทาลิสนั้นเป็นราชาองค์แรกที่เกิดในความมืดและเป็นราชาที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยเขานั้นเป็นจกักรพรรดิเหนือเหล่ามังกรเป็นสนัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวและและการทำลายล้างหรือที่เราจะรู้จักจกันในชื่อจกักรพรรดิมังกรวันหนึ่งนะครับเขานั้นอยู่ในรอยแยกระหว่างมิติกับเราทหารของเขาที่เตรียมจะบ จำของเจ้าของร่างเดิมว่าคนคนนี้น sure so ั Instead, ้นค so, ือซูงจินวูฮันเตอร์ระดับ E เนื่องจากความสามารถของซูงจินวูอ่อนแอเป็นอย่างมากจึงมักจะพบกับอันตรายที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายอยู่เสมอแต่เขานั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ในอาชีพฮันเตอร์เหตุผลที่เขาเลือกอาชีพนี้เพราะว่าแม่ของเขานนั้ได้ป่วยต้องใช้เงินก้อนโตท้ายนั้นเองครับก็ได้มีโทรศัพท์นั้นดังขึ้นจากข้างโตะเขาได้รับสายครับจะได้รู้ว่าอีฝ่ายที่โทรมานั้นเป็นฮันเตอร์เขานั้นพูดประมาณว่า โซจิบูเป็นอะไรไปจะมาหรือเปล่าตอนนี้เราได้ทิ้งแผนที่เอาไว้แล้วถ้าเกิดว่านายมาสายเราก็ถือว่าข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้นั้นถือไปอันยกเลิกกาวินัยยันหนึ่งก็คือว่าจากักรพรรดิมังกรนะครับได้ประเมินกับตัวเองเอาไว้แล้วว่าบุคคลคนนี้นั้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถอย่างนั้นเหรอจกักรพรรดิมังกรครับรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากสิ่งนี้นั้นเป็นไปไม่ได้เลยจกักรพรรดิมังกรครับรวบรวมพลังเวทแล้วก็จะไปตามหาคนที่โทรมาที่ดูป่าดเถื่อนเช่นนี้ซึ่งจกักรพรรดิมังกรครับได้ร ไดนั่นเองครับจกักรพรรดิมังกรนก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นข้างหลังของเขาูจากักรพรรดิมังกรครับก็พูดมาประมาณว่าแบบนี้เขาเร่นภาษาไปหรือเปลวิงสาวนะครับรู้สึกตกใจกลัวไปอย่างมากจนกระทั่งผมเธอได้ตั้งเลยผู้หญิงคนนั้นครับจะได้ตอบอย่างลุ้เลยว่าไม่ชายัยกลางคนคนหนึงนะครับที่กำลังพูดคุยกับคนอื่นๆอยู่เขานั้นก็ได้เห็นจกักรพรรดิมังกรในร่างซงจินบูครับจะได้พูดแปลาณว่าจินบูคุณนั้นกินข้าวแล้วหรือยังจักรพรรดิมังกรครับดูสับสนไปอย่างมากเขาไม่รเสบีย และพูดมาประมาณว่าเอานั้นอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วแต่กาแฟนั้นกลับหมดเสียก่อนจกักรพรรดิมังกรเขาจะได้คว้าถ้วยกาแฟในมือของชายตรงหน้าโดยตรงแต่สำหรับจกักรพรรดิมังกรและถือว่านี่เป็นสาวมาสำนึกการปรกากฏตัวของจกักรพรรดิมังกรนั้นทําให้ทุกคนและรู้สึกว่าซงจินวูนั้นดูแปลกไปเล็กน้อยและพวกเขานั้นรู้สึกว่าซงจินวูนั้นดูหน้าขนลุกเป็นอย่างมากทันใดนั้นครับซงจิวนวูนก็ได้ยินเสียงพูดมาประมาณว่าวันนี้คุณจะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหรือไม่ซึ่งคนที่ได้รับทึ่งคนที่พูดประโยคนี้ออกมานะครับนั่นก็คืออ e ีจูฮีนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นจักรพรรดิมังกรนะครับไม่รู้ว่าทําไมคนคนนี้ถึงได้พูดว่า เช่นนี้แต่แท้ใดนั่นเองครับมิสเตอร์ซ่งนะครับที่เป็นชายวัยกลางคนนั้นก็ได้พูดมาบันว่าเอาล่ะทุกคนโปรดตั้งใจฟังเราวันนี้เรามาเพื่อต่อสู้อย่างสนุกสนานซึ่งเขาั้จะรับหน้าที่ในการนําทุกคนเองทุกคนนั้นโอเคไหมซึ่งทุกคน,นครับก็ได้เห็นด้วยครับเพราะว่ามิสเตอร์ซ่งนั้นมีอายุมากที่สุดและยังเป็นฮันเตอร์ที่มีตําแหน่งสูงสุดอีกด้วยแต่จากรดิมงกรนะครับยังคงน,นิ่งเงียบเขานะครับได้มองไปที่ประตูเทเลพอร์ตตรงหน้าอย่างน่าสงสัยซึ่งประตูเทเลพอร์ตเกือบทั้งหมดปรากฏขึ้้้้้้นน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 นบบบบโโลลลกกกกกกใีีีีีคคคครรรรรััััััััเปปป็ออ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 ุตขขงงงงผผูููจพพดมมมมมยยยสสสาาาถถึศื่่่่ททะว จริงจะเป็นที่ต้องทำการตรวจสอบทุกคนนะครับได้เคลื่อนผ่านประตูพอร์ทเข้าไปอย่างแดดเจียนแต่จกักรพรรดิมังกรครับก็สามารถจัดการเหล่าสัปปลาดทั้งหมดที่ขวางทางได้อย่างไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงได้เลยเมื่อเห็นฉากแปลกๆตรงหน้าเองครับผู้คนนั้นแตตกตะลึงเป็นอย่างมากว่า ไอโซจูวูมันเปสับปลาดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะโซจูวูครับกำจัดสับปลาที่อยู่ที่นี่อย่างรวดเร็วก่อนที่เขาครับจะพุ่งเข้าไปสับคอมิสเตอร์ซงและโซจูวูครับใจว่าทางั้นพวกเราควรที่จะลงไปชั้นใต้ดินจะดีกว่าเรื่องทุกคนนะครับก็ยังไม่มีใครออกความเห็นครับจะได้เดินต่อไปเรื่อยใช้เวลาเดินทางกว่า40นาทีนะครับและทุกคนนั้นก็มาถึงปลายถ้ำซื่งที่นี่นะครับได้มีประตูอยู่นั่นเองจนถึงตอนนี้ครับรอฮันเตอร์ก็ได้เห็นประตูหลักไปไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับรร้้้้สสสสึกกกกไไมมมมบายแทััััััััันนนนนดดดเออองงงคค็ุขผถศีีล เราเออกมาจากประตูนี้โอจิวูครับจะได้พยายามที่จะเปิดประตูออกไปแต่ ทุกคนนะครับก็พยายามที่จะหยุดเขาเอาไว้แต่พอเปิดประตูตเข้าไปครับจักรพรรดิมังกรนั้นจะได้จับตัวคนคนหนึ่งครับแล้วก็โยนเข้าไปในห้องก่อนเพื่อที่จะทำการทดสอบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทุกคนเดินเข้ามาครับก็ปากฏว่าคบเพลิงโดยรอบนั้นก็สว่างสวยขึ้นในทันทีซึ่งสถานียนี้นะครับเหมือนกับวิหารที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นหินและมีแผ่นอักษรขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันนั้นเป็นอักษรนะครับที่ยากจะอ่านออกแต่มีพียงจักรพรรดิมังกรท่านนี้เข้าใจแต่ใน,นจังหวะนั้นเองครับอีจูฮี แล้เขานั้นก็รู้สึกว่ารูปปั้นหินนี้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ความสนใจของเขานั่นครับอยู่ที่แผ่นหินกดของวิหารคาตาน,นอนก็คือว่าจงนมัสการพระเจ้า2ก็คือจงสรรเสริญพระเจ้าและ3ก็คือหากคุณนั้นไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธายอย่างแท้จริงแห่งกฎแห่งความตายล่ะก็จะไม่สามารถออกจากสถานที่นี้ได้อันนั้นเองครับรูปปั้นนั้นจึงเริ่มขยับทุกคนนั้นจะได้มองเห็นฉากที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานะครับเห็นรูปปั้นนะครับทําการยิงแสงเลเซอร์นะครับออกมาต่อหน้าทุกคนแต่การที่รูปปั้นมองมาทางนี้ครับทําให้จกกักรพรรดิมังกรครัรู้สึกโกรธไปอย่างมากเขาเขานั้นพูดมาประมาณว่าแกนั้นกล้าที่จะใช้พลังอันน้อยนิดกับจับเขาอย่างนั้นเหรอแล้วเวทมนต์อันทรงพลังนะครับก็ได้ปล่อยออก าจากร่างกายของจักรพรรดิมังกรทําให้ทุกคนนะครับต่างหวาดกลัวด้วยเวทมนต์อันทรงพลังนี้ซึ่งนั้น,นครับก็คือเป็นลมหายใจของมังกรนะครับพุ่งเข้าใส่ราชาลูกป,ปั้นหินโดยตรงซึ่งรูกป,ปั้นหินนะครับก็ได้ถูกทุบเป็นชินช้นๆเลยทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกตกตะลึงมีเพียงจักรพรรดิมังกรครับที่ตื่นเต้นไปอย่างมากนี่คือความแข็งแกร่งของเขาแต่ลูกป,ปั้นหินโดยรอดนะครับก็ได้ขยับขึ้นทีละตัวเข้าหาจักรพรรดิมังกรจักรพรรดิมังกรนะครับได้หัวเราะออกมาอย่างคนบ้าเขานั้นคิดว่าหุ่นเชิดพวกนี้นั้นดูชา้าจนเกินไปซึตอนนี้ครับเราฮันเตอร์นั้นก็ได้หลบหนีไปอย่างบ้าคลั่งแล้วการต่อสู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขานั้นสามารถรวมได้ซึ่งการต่อสู้ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วขณะ 1ครับจักรพรรดิมังกรนะก็สามารถจัดการเหล่ารูปปั้นให้มังกรเป็นภูเขาได้เลยซึ่งจักรพรรดิมังกรนะครับพูดได้พูดประมาณว่าไอ้รูปปั้นพวกนี้นั้นมันยังไม่ใกล้เคียงกับคํว่าอุ่นเครื่องเสียด้วยซ้ําผู้ออกแบบนะครับได้เห็นสิ่งนี้ครับเขานั้นจึงนิ่งดูดาไม่ได้และถามไปประมาณว่าแกนั้นเป็นไข่สิ่งที่เขาเตรียมมานั้นแกนั้นดันทําเละเทะอย่างนั้นเหรอจักรพรรดิมังกรนะครับได้คว้าห่อที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้โยนออกไปใส่เสียงนั้นซึ่งก็ทําให้ผู้ออกแบบนะครับได้ตายในทันทีเขาพูดว่าประมาณว่าเขานั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะคุยกับคนแอบอ้างแบบแกสิ่งที่เขาอยากจะเห็นก็คือคนที่คอยชักยยอยู่เบื้องหลังต่างหารีบออกมาเร็วไม่ได้ยินดังนั้นเองครับโอร่าเงานะครับก็ได้ ็ปรากขึ้นซึ่งคนคนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือชาโดว์คิงราชาแห่งความตายนั่นเองซึ่งชาโ King ิงครับก็ได้พูดมาบานว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้เขานั้นอจะยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของเราณนะที่นี้ซึ่งจกักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้พูดมาอย่างตื่นเต้นว่ามันเยี่ยมมากจากนั้นจกันกรพรรดิมังกรนะครับได้พุ่งเข้าหาชาโดว์คิงอย่างดูเดือดการต่อสู้ของเขาทั้งสองคนครับไม่มีวันจบง่ายในช่วงเวลาที่ชาโดว์คิงกับราชาแห่งการทำลายนั้นพุ่งเข้าหากันขณะนั้นเองครับซงจิวนั้นจะได้ลืมตาตื่นขึ้นเขานั้นได้พูดอย่างสับสนไปประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นั้นมันความฝันใช่หรือเปล่าหลังจากที่ซูงจิวสำเร็กาสึก เขาก็นั้นก็ได้มาทํางานเป็นตารวจหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นตํารวจนี่เองครับผมอัตราการจับกลุ่มอาชญากรรมนั้นจึงได้สูงขึ้น100%ในวันนี้ครับได้มีผู้ที่มาใหม่ครับเขานั่นจาสมัครเข้าทีมแผนกคดีอาญาซึ่งเขาได้ยินกิติศักดิ์ว่าที่นี่นั้นเคยมีนักสืบซึ่งเขาได้ยินกิติศักดิ์ว่าแผนกน,นี้นั้นได้มีนักสืบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสืบปีศาจแห่งกรมอาชญากรรมของกองประชาการตํารวจไม่เพียงแต่คดีที่เขารับผิดชอบรวมไปถึงปริศนาที่ยังแก้ไไ้้้้้ายยาวว้ไไไไไไขขขขขมมม่่่่ดดดดดหหหรรรรรรืืออออแกกกกกกกะะทัััังงีีลลฐาา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 านนนนนนนเเเ็บจจึึฉยววสปศตชุถ แต่ก็เหมือนกับเป็นแกะตัวน้อยนักสืบปีศาจนั้นไม่เพียงแต่ทําให้คนตายทั้งเป็นเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นตำนานอีกด้วยโดยเขานั้นมีข่าวลือว่าเขานั้นปฏิเสธการเลือกตําแหน่งอยู่หลายครั้งเพื่อมุ่งเน้นความสนใจไปที่การไขคดีซึ่งในขณะนี้เองครับโซนจูวูนั้นกำลังพิมพ์เอกสารอยู่และในจังหวะนั้นเองครับนักสืบนายหนึ่งนะครับก็กาลังพูดกับคนนะครับที่มาแจ้งความซึ่งคนที่มาแจ้งความนะครับกูดมาประมาณว่าเพื่อนของเธอนี่นะไม่ใช่คนที่จะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนและให้ดูข้้้้อออออคคคควว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 าา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 ามมมในนนนนนโโทททรรรศัััั์ะะ่่่่่่่ขีเเเเหหหห็ยยยยยยืกตตตงงงงลจผถึ3นชะ ิบกับผู้หญิงคนนี้ฟังมาประมาณว่าเพราะว่าไม่มีหลักฐานไงเขาเลยสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นแต่ซูนจิวูครับก็ได้มาขอให้เขาตรวจด,ดูหน่อยตำรวจนะครับจะได้ส่งเอกสารให้ซึ่งในแฟ้มเอกสารนะครับระบุว่าผู้เสียชีวิตนั้นได้ถูกพบเสียชีวิตในอ่างอาบน้ําของเธอเองโดยสาเหตุการตายนั้นเกิดจากการเสียเลือดมากจากการกรีดข้อมือซึ่งมีที่ใช้กรีดข้อมือนั้นก็ถูกพบในอ่างซึ่งก็ไม่พบลายนิ้วมือว่าใครนั้นเป็นคนกรีดข้อมือกันแน่ยกเว้นแต่ลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตโดยปกติได้้้้้้เเเเเเปปปปป็็็นน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 คลลลล่ล่่่าาาาาาืออยยยงงงมมมกกกกกแแตทททจจรริวววธัััผููโซึึศไฟ์ุุ โซนจิวูเขาจึงบอกแบบปานว่าได้เขาขอเวลาอีกสักพักหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันคําสันนิษฐานตำรวจที่ยืนเคียน้าดครับจึงรู้สึกได้เลยว่าเอาแล้วไงชายคนนี้นั้นดูเหมือนกับฉลามได้กินข้าวเลือดเลยในตอนกลางคืนครับโซนจิวูนะครับได้ปรากฏตัวในอพาร์ตเมนต์ของผู้เสียชีวิตเนื่องตอนนี้ครับเลือดของผู้ตายนั้นก็ยังคงอยู่ในอ่างโซนจิวูครับค่อยๆยื่นมือออกไปและพูดมาประมาณว่าจงตื่นและจากนั้นเองครับคนตายก็ฟื้นคืนขึ้นชีพครั้งหนึ่งในรูปแบบเงาโซนจิวูคดมาาณวุ่นั้นไ่ นั่นจากที่ยินเหตุผลนะครับโซนจิบุนะครับก็ได้มาพบพ่อบุญธรรมของจินซึ่งพ่อบุญธรรมนะครับดูกังวนเปอย่างมากที่ผลการสอบสวนนั้นออกมาแล้วจึได้ถามกัเจ้าที่ตำรวจไปว่าลลูกสาวของเขานั้นเสียชีวิตได้อย่างไรซึ่งโซนจิบุเขาจะได้บอกไปประมาณว่าผลนั้นยังไม่ออกแน่ชัดแต่เขานั้นมีคำถามบางอย่างคุณนั้นช่วยมากับเขาได้หรือไม่ผู้ชายคนนั้นดูมีความสุขเป็นอย่างมากครับสำหรับความจริงกับการตายของลูกสาวของเขาและแน่นอนว่าเขา้พยายามช่วยเหลือตำรวจอย่างเต็มที่เพียงเท่าน <az> <ixel> ี้ทั้งสองนะครับได้มานั่งท ชายคนนั้นครับจึงได้ตอบไปประมาณไม่เสาเขานะ่ะไม่ใช่คนที่เป็นประเภทแบบทําสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างแน่นอนซึ่งเขานะครับก็ได้ดูซ่อมากในขณะพูดประโยคนี้เห็นได้ชัดได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กดีและเรียบง่ายแต่เขานั้นก็ยังไม่ได้อยากจะเชื่อว่าลูกสาวเขาได้มาตายเช่นนี้ว่าจีนนั้นจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเขาแล้วก็มีเห็นว่าทําทไมเขานั้นถึงรักเธอแบบลูกสาวแท้ๆหรือมากกว่าลูกสาวแท้ๆสีด้วยซ้ำหาว่าจีนนั้นมีปัญหาอะไรแล้วก็อย่างน้อยก็ควรที่จะพูดคุยกับเขาดีๆโซนจิวเขาจะได้หยิบโทรศรัพท์มือถือออกมาอย่างไม่เร่งรีบซึ่งเขาครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเราได้พบสิ่งนี้อยู่ในข้าของของลูกสาวของคุณมันเป็นเสียงบันทึกไม่ยินเสียงบันทึกนี่เองครับผม พ่อเลี้ยงครับจะได้รู้สึกแย่นี่เป็นหลักถามว่าลูกสาวบุญธรรมของเธอนะั้นผู้พ่อบุญธรรมทาลุณกรรมตั้งแต่เธอนั้นเป็นเด็กดยเธอนั้นเชื่ออย่างแน่แนว่ว่าตราบใดที่เธอนั้นเข้าเรียนมหาวิทยลัยได้แล้วซึ่งมันนั้นเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลเธอน่าจะสามารถหลุดพ้นจากการทารุณกรรมของพ่อเลี้ยงได้แต่ไม่รู้ว่าทําไมเมื่อใดที่ได้ยินข้อความจากพ่อของเธอนั้น,เธ,น,นเธอนั้นจะได้รู้สึกเกิดอาการหลอนขึ้นมาอีกครั้งนึ่งในที่สุดจึงเลือกที่ฆ่าตัวตายใบหน้าของชายผู้นี้ครับจึงได้มืมดมนทําให้คุณนั้นถึงบอกเรื่องนี้กับเขาถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการจะจับผมล่ะก็คุณนั้นคงไม่มาคนเดียวหรอกพ่กที่จะเอาตํารวจมามากกว่านี้4-3โซจิวครับพูดมาอย่างใจเย็นว่าคุณนั้นมีทางเลือก2ทาง1ยอม ต,ตัวกับตำรวจสารภาพผิดสอนถ้าเกิดว่าไม่สารภาพแล้วก็คุณน่าจะต้องชดใช้ตามราคาที่เหมาะสมซึ่งจริงๆครับชายคนนี้คิดว่าโซงจิวูนั้นต้องการเงินแต่ว่าโซงจิวูครับเผยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาเห็นได้ชัดเลยว่าอีฝ่ายนั้นไม่มีท่าทีสำนึกผิดรอยยิ้มของเขาครับจะได้จางหายไปนั่นเพียงพอแล้วโซนจิวูครับจะได้พูดมาประมาณว่าความจริงแล้วไอ้โต๊ะที่คุณกำลังนั่งอยู่นี้นะ่ะมันไม่ใช่โลกที่คุณอาศัยอยู่ตั้แต่แรกเขาได้เปลี่ยนโฉมให้โลกนี้กลายเป็นมิติอื่นชั่วเข้าอออกกาาจัรหควาามตยได้หาไม่ได้้รรับออนนุญาาาตจจกเหืนี สถานที่แห่งนี้นะจะเป็นคุกที่จองจำคุณนั้นไปตลอดไปเึื่องชายคนนี้ครับไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่เขานั้นได้มองดูร้านกาแฟที่สว่างไสวรอบๆตัวอย่างใกล้ชิดครับซึ่งเขานั้นก็ได้พบว่าเขากับคุณนักสืบรายนี้นั้นได้อยู่กันตามลําพังแล้วความกลัวที่ไม่รู้จักที่มาครับผุดขึ้นในจิตใจของเขาและถามออกไปว่าแท้จรแล้วคุณนั้นเป็นใครกันแน่นี่คือความฝันใช่หรือไม่ชายคนนั้นครับกลัวจนถึงขีดสุดและรีบวิ่งออกไปจากที่นี่ขณะนั้นเองครับทหารเงาของโซนจนู้นี้้ดวยกงในทางกับกัันนรงจว้นได้หลลับตงและพัดผอให้ ถ้าบทนี้จบลงอย่างเงียบๆจากนั้นเองครับคนที่มีชื่อว่าจินนะครับก็ได้ปรากฏตัวข้างหลังฮโซูจิบูและบอกมาปาะาว่า ขอบคุณมากกราชางเงาโซจิววูค่อยๆหันกลับมาและพูดมาประมาณว่าอยากจะพูดอะไรอีกไหมถ้าเกิดว่ามันนั้นไม่ทําให้คุณเดือดร้อนล่ะก็ฉันนั้นขออะไรคุณหน่อยได้ไหมวันรุ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทซงจินวูนั้นก็ได้มามอบกล่องของขวัญให้แก่ผู้หญิงที่มาแจ้งความเขาได้พูดมาประมาณว่าเพื่อนของคุณนั้นต้องการส่งจดหมายฉบับนี้ให้แก่คุณและเธอนั้นก็เลยหวังว่าของขวัญน,นี้นั้นจะแทนการที่เธอสามารถอยู่เคียงข้างกับคุณตลอดไปได้ผู้ดได้ถูกก็คือว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นคคคดดดดีีฆาา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 ตตกกกกกรรรรรรรมม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 มนน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 ัันััั้้้้้้้้้้้้้ออออยยแแแแแ่่่่่ทุงงง็็ไไไไไจจบบลลลลลลววววววผูููหหญินนิขะสึเเเศๆพปปปณ

ก่อนที่เธอครับจะหลั่งน้ําตาออกมาพร้อมกับเปิดกล่องของขวัญจากนั้นโซจูบูครับจะได้เดินจากไปเพราะกับได้ยินเสียงขอบคุณนะครับเขานั้นรู้สึกเช่นเดียวกันว่าสิ่งเล็กน,น้อยก่อนที่ผู้หญิงที่ชื่อจินนั้นจะตัดข้อมือตัวเองนะก็คือว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนส่งของขวัญน,นี้ได้ด้วยตัวเองถ้าหากไม่ใช่เพราะพ่อเลี้ยงล่ะก็เธอกับเพื่อนสนิทนั้นก็สามารถเพิ่มเผิดกับงานวันเกิดที่จะตามมาได้ในภายหลังอยู่มาวันหนึ่งครับยูจินโฮนั้นก็ได้มาปรึกษากับโซจูบูซึ่งสิ่ ตาให้เก็เขาซึ่งซจีวูนั้นก็ไม่ไคุ้นเคยกับแง่มุมนี้มากนักและตอนนี้ซงจีวูกับซาเฮอินนั้นก็ได้แต่งงานกันแล้วและมีลูกหนึ่งคนอย่างไรเสียก็ตามอย่างไรเสียก็ตามครับซจีวูนั้นจะได้บอกกับทางยูจินโฮไปประมาณว่านายนั้นนะ่ะไม่จํเป็นที่ต้องพยายามอย่างหนักหรอกเพียงที่จะเตรียมสิ่งของต่างๆมากมายขอแค่นั้นนะ่ะแสดงความจริงใจก็พอแล้วต่อมานะครับซงจีวูจะได้กลับบ้านพบก,กับซาเฮอินและตอนนี้เธอนั้นได้กลายเป็นภรรยายและแม่ของลูกโดยซาเฮอินนะครับได้ดูแลลูกอยู่ที่บ้านซงจีวูนะครับกํลังจะอุ้มเด็กแต่ก็ปรากฏว่าเบลเลียรกับทางอีกิสครับเกิดเรื่องขัดแย้งกันขึ้นซึ่งเสียดที่เขาพูดคุยกันนะครับก็พูดมาประมาณว่า แกนั้นน่ะไม่สามารถสั่งสอนให้แก่ราชาตัวน้อยได้หรอกแต่อีกิสนะครับก็ได้พูดกลับไปประมาณว่าหรือว่าคนอย่างแกน่าจะทําสําเร็จจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งจีวูเขาก็ได้มองด้วยสีหน้าที่มืดมนถ้า2คนนี้มีความคิดแบบนี้กันจริงๆอย่างนั้นเหรอที่จะประลองฝีมือกันเพื่อแลกกับการที่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลลูกของเขาอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับไซอินก,ก็ได้พูดมาประมาณว่าคุณรู้สึกไหมว่าทำไมเด็กน้อยของเรานะ้าถึงเดินได้เร็วนักวอลลุคขึ้นครับซองจีวูนั้นไม่พบกับประธานวูจิซอวูจิซอนะครับได้พบกับซองจินบูและพูดมาประมาณว่าได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้นะซงจีวูนั้นเข้าไปยุ่งกับคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจอาชญากรรมคนอื่นๆซึ่งก็เป็นการสร้างความ ไม่พอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาชญาการรมคนอื่นเช่นเดียวกันนะฮันเตอร์โซงจินวูซงจินวูก็บอกไปว่าพวกเขานั้นไม่ใช่ฮันเตอร์อีกต่อไปแล้วแต่วูจิซอครับยังพูดอีกว่าเขาน่าสะดวกเรียบแบบนี้สิมากกว่าโดยที่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้นั้นเรานั้นได้พบมาประมาณว่าพ่อของผู้หญิงที่ทําการฆ่าตัวตายนั้นได้หายตัวไปหรือแม้แต่กล้องวงจรปิดอรอบ,บบ้านของเขานั้นก็ทํางานผิดปกติในเวลาเดียวกันซึ่งโซนจิวูครับก็ยังทําสีหน้าดูเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ก่อนที่เขานะครับจะพูดมาประมาณว่าและเรื่องนี้จะทําอ,อยกก ให้การยอมรับแล้ว แต่จริงๆแล้วเรื่องที่เขาเรียกซงจินวูมาในครั้งนี้นะน่ะไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ก่อนที่เขานะครับจะหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาและส่งให้กับซงจินวูก่อนที่จะฟังประธานมูจิซอรครับพูดอย่างช้าๆว่าคุณนั่นอยากจะรู้ว่าประธานโกกุนฮีอดีตประธานสมาคมฮันเตอร์นั่นน่ะอาการของเขานั้นเป็นอย่างไรใช่หรือไม่ซึ่งพอได้ยินเขาพูดนี้เองครับผมน้ำเสียงของเขานั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งอาการของประธานโกกุนฮนะีนั่นน่ะร้ายแรงเป็นอย่างมากจึงต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ประธานโกนะกุกนฮีนงังนนน่ตีกกกกลล้้้ะาาาารรดทปปขขึุ ซึ่งนี่ก็เป็นการปรากฏตัวเงียบๆแต่เขาแต่ประธานโกนั้นก็ได้รู้สึกถึงการมาของซงจินวูแล้วจากนั้นเองครับประธานโกนั้นจะได้ชี้ไปที่เครื่องช่วยหายใจที่ปากของเขาเมื่อซงจินวูมองไปที่ประธานโกครับซงจินวูนั้นจะได้รู้ว่าเขานั้นต้องการทำอะไรซง,ซงจินวูเขาได้ถอดเครื่องช่วยหายใจตาขานแนะนำของประธานโกออกแ่ะประธานโกนะครับก็ได้พูดอย่างอ่อนแอมาประมาณว่าเขานั้นดีใจปเป็อนอย่างมากซงจินวูอีกครั้งหนึ่งก็หนุ่มพวกเรานั้นไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเขานั้นได้มองดูซงจินวูซ แต่ประธานโกนครับก็ได้พูดขัดจังหวะเขาและพูดมาประมาณว่าเขานั้นมีชีวิตอยู่นานเกินไปแล้วนี่ก็เป็นเวลา10ปีหลังจากที่นายนั้นให้ยารักษาแก่เขาเขานั้นได้ทำทุกอย่างที่ต้องการแล้วและแค่นั้นก็เพียงพอจริงๆแล้วเขานั่นจจะมีเรื่องอยากจะถามเธออยู่เหมือนกันเธอเคยบอกว่าพวกเรานั้นเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันในอีกโลกหนึ่งคุณช่วยแสดงเรื่องนั้นให้เขาเห็นหน่อยได้หรือไม่เขาน,นจะจะรู้จริงๆว่าแต่ก่อนนั้นเขาเป็นอย่างไร โซจูวูเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งครับโซจูวูเงียบไปอยู่คู่หนึ่งครับ,บก่อน,นที่จะพ,พูดมาประมาณว่าบางทีอาจจะเป็นความทรงจําที่คุณนั้นไม่อยากจะนึกถึงก็เป็นได้นะแต่ประธานโกนะครับก็พูดมาประมาณว่ามันนั้นไม่สาคัญเขานั้นแค่อยากจะเอาความทรงจําที่หายไปกลับคืนมาเสียเท่านั้นโซจูครับจะได้หลับตาลงป้าแขนของประธานโกตอนที่พลังเวทมนต์ครับจะไหลออกไปเข้าสู่รูดม่านตาของประธานโกคุณฮีโดยตรงก่อนที่มันนั้นจะขยายออกเพื่อให้เห็นเสีเซียวความทรงจำอันท่วมท้นที่อยู่ในจิตใจของเขาเรื่องราวตอนแรกจะเป็นการพบ่าเคียงงกกัันจท ถึงวินาทีที่เขานั้นได้เสียชีวิตโดยคาพูดสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้นก็คือคําว่าขอให้ซงจินวูนั้นยืนเคียงข้ามมนุษยชาติและในตอนนี้ประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้น้ําตาไหลออกมาจับมือซงจินวูเอาไว้แน่นประธานโกนั้นได้พูดว่าเขายินดีไปอย่างหน้าที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งฮันเตอร์ซงจินวูคนนั้นยังคงเป็นฮีโร่รุ่นยาวอย่างที่เคยเป็นจริงด้วยและแสงอาทิตย์นะครับก็ได้อบอวลร่างของประธานโกกุนฮีก่อนที่เขานั้นจะได้จากไปเหลือแต่เพียงคววาา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 มทททรรรรงงงจจจํํออออันนนนนุุน่่่่่โีีีบเเเเสยูู้้้ะะะไดดดปปตขขขกกกลลลธแพ ประมาณว่าผู้คนมากมายน่ะก็ยังเห็นคุณเป็นฮีโร่อยู่เสมอตอนนั้นเองครับซนจูวูนั้นจะได้เดินกลับบ้านเขาได้รับโทรศัพท์จากซาฮอินซึ่งซาฮอินนะครับก็ได้พูดมาด้วยสีหน้าที่ดูก,กังวลนับนะปลายสายอีกด้านนะครับซาอินนั้นได้พูดกับโซงจูวูาประมาณว่าลูกของเราซูโฮน่นนะกำลังบินอยู่กำลังบินไปรอบบ้านเลยซึ่งโซงจูวูเขาได้พูดมาประมาณว่าไม่ต้องกังวลมันั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรแต่ท่านได้นั้นเองครับในขณะที่รับโทรศัพท์ซูจูวนูนก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งมััันนนนกกกกก็็เเเเเปสสสีีีีีียยยยงงงงงขออออรบท่่่า,า,าลลถูซึ ได้พูดมาประมาณว่าเดี๋ยวเขาน่าจะทําการสอนราชาตัวน้อยเองซึ่งซงจิวูครับจะได้บอกกับทางซาฮีอินไปประมาณว่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านเร็วหน่อยหลังจากนั้นเองครับฤด,ดูหนาวนั้นก็ได้ผ่านไปเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าฤด,ดูหนาวนั้นยังไม่ผ่านไปเมื่ออยู่บ้านของซงจินบู ซึ่งตอนนี้ครับเด็กน้อยซูโฮนั้นกาลังรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากที่ได้พบกับมดและยังพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กว่ามนุษย์อีกด้วยซึ่งทุกสิ่งมีชีวิตนี้ครับล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยมดตัวนี้ครับได้มีชื่อว่าเบลูมันนั้นเคยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมาก่อนก่อนที่จะได้พบกับซงจินวูและซงจินวูเองก็กังวลไม่ใช่น้อยว่าเพราะว่าไม่ว่าเบลูนั้นจะหลบเลี่ยงอย่างไรเสียก็ตามราชาตัวน้อยนั้นก็ยังคงสามารถค้นหาตําแหน่งของเบลูได้เสมอมันนัน ไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่ไม่ชอบพวกมันตั้งแต่นั้นไปต้นมาครับเบลูนั้นจะได้ยืนอยู่เคียงข้างราชาตัวน้อยอยู่เสมอและก็ได้มีอยู่คืนหนึ่งนะครับเหล่าอันธพาลหลายคนนั้นพุ่งเข้ามาหวังที่จะแก้แค้นโซงจินวูแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าบ้านของซงจินวูนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรเลยพวกอันธพาลนะครับไม่ได้ใส่ใจมากนักดังนั้นจึงได้ปีนข้ามกำแพงเข้าไปทันที่พวกมันนะครับปีนข้ามกำแพงมาเบลูนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังพวกมัน ได้ตัดภาพมาที่โลกแห่งเงานะครับสถานที่พักผ่อนของเหล่าทหารเงาซึ่งตอนนี้เหล่าทหารเงาครับก็ได้ส่งเสียงเชียร์กันออกมาเพราะว่าตอนนี้นั้นรูปปั้นของซงจินบูกับซงซูฮนั้นก็ได้สาเร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นการระลึกถึงว่าราชาของเรานั้นได้มีอายุครบ3 2ปีบริบูรณ์ซึ่งเนรูุนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าหากวันใดวันหนึ่งราชาตัวน้อยนั้นได้ก้าวเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วก็มนันน่าจะกลายเป็นของขวัญที่มีความหมายอย่างแน่นอนแต่ในวิทยาทีถัดมานะ ในที่สุดนั้นก็ทาให้เบลุนนั้นตกใจซึ่งราชาตัวน้อยนั้นก็เป็นแบบนี้อีกเวลาหลายปีจนทั้งวันหนึ่งครับอาจารย์ของซงซูโฮนั้นก็ได้เข้ามาหาซาเฮอินโดยเธอนั้นได้พูดมาประมาณว่าเธอนั้นให้โจทย์โดยโดยการให้นักเรียนนั้นทําการวาดภาพเพื่อนซึ่งซงซูโฮนั้นก็ได้วาดภาพมดที่ยืนสองขาโดยมีเหล่าเงาตัวอื่นนั้นอยู่ข้างหลังซึ่งภาพด้านหลังสุดนั้นก็แสดงเห็นว่ามันเป็นบ้านของซงจินบูเองด้วยเหตุนี้ครับอาจารย์นั้นจึงได้สงสัยจึงเข้าไปหาซาเฮอิน แต่โซนจูฮวอนครับเป็นเด็กที่ร่าเริงเป็นอย่างมากดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นน,นั้นณสาทานีตำรวจนี่เองครับผลโซนจูฮวนนั้นไม่เต็มใจที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่สุดท้ายก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจริงๆด้วยเพื่อนร่วมงานของเขาครับได้ส่งแสดงความยินดีให้แก่โซนจูวูทีละคนและยังได้ถามโซนจูวูอีกว่าเหตุใดโซนจูฮวนนั้นจะไม่ปฏิเสธการเลื่อนขั้นในครั้งนี้ซึ่งคำตอบของโซนจูวูครับก็คือประมาณว่า ราะว่าในครั้งนี้นะ่ะเขานั้นไม่มีข้อแก้ตัวเหมือนกับครั้งก่อนๆยังไงละ่ะโดยโูจูฟูเขาวางแผนที่จะพาเพื่อนๆนั้นไปเลี้ยงก่อนที่จะกลับบ้านพอกลับมาที่บ้านนี่เองครับผมไซอินนะครับก็ได้ยื่นสิ่งที่ลูกชายวาดออกมานั้นให้แก่ซงจินวูซึ่งซซจูวูครับก็มีความสุขเป็นอย่างมากที่ลูกชายของเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในการวาดภาพและซซจูวูครับก็ได้เผอหัวเราะออกมาแต่ในขณะนั้นเองครับผมไซอินนั้นก็ได้ขอให้โซจนวูนั้นอย่าหัวเราะ เธอนะครับได้พูดมาประมาณว่าเพราะมีโซนจิวูคอยให้ท้าอยู่ในงานถึงได้เป็นเช่นนี้ซึ่งไซอินนะครับยังได้พูดต่ออีกว่าเด็กๆคนอื่นนั้นน่ะหวาดกลัวซูโฮซึ่งสิ่งนี้เองครับทำให้ใบหน้าของโซนจิวูนั้นเปลี่ยนไปซูโฮนั้นไม่เคยถูกลังแกเลยสักครั้งไม่มีใครกล้าด้วยเรื่องสิ่งนี้เองครับทำให้โซนจิวูนะครับคิดว่าเด็กๆเหล่านั้นน่ะช่างไรเดียงสามารถกว่าซูโฮเสียอีกหรือบางทีพวกเขานั้นอาจจะสัมผัสได้ถึงพลังของซูโฮเหล่าเด็กๆต่างๆนั้นจึงต้องการหลีููนน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 ัััั้้ออาาจจจะะะมมมีีพลงงเเหืกกวว่่่็็ปได จะเป็นหายานะเดิมทีแล้วเขนานั้นได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งโลกใบนี้หน้าที่ของเขานั้นก็คือการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและนี่เป็นพลังอันน่าหวาดกลัวและไม่แน่ว่าบางทีพลังของชาโดคิงนั้นน่ะอาจสืบทอดถึงซูโฮโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและมันก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและภายใต้พลังนี้เองอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของซูโฮดางนั้นก็จนกว่าที่ซูโฮนั้นจะกล้าเข้าสู่วัยที่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้อย่างเต็มที่จเจ้าเป็นที่ต้องทำการปราบปรามเสียก่อนเขนานั้นจะทำการผลึกพล แกเบรุเพื่อให้เบรุนั้นปกป้องซึ่งเป็นภาพวาดที่ซูโฮนั้นวาดเกี่ยวกับเบรุด,ด้วยทีนี้เองครับทำให้เบรุนั้นลองให้เบรุนั้นได้บอกมาบาดว่าเขานั้งขอบอกลาลาชาตัวน้อยก่อนได้ไหม ซึ่งเบลูนะครับก็ได้มองดูราชาตัวน้อยที่กำลังหลับไหลเบลูนั้นได้น้ำตาไหลออกมาและเบลูนะครับก็ยังพูดออกมาอีกว่าในนามของทหารเงาทุกคนเขานั้นรู้สึกเป็นเกียร์ไปอย่างมากที่ได้รับใช้ราชาตัวน้อยก่อนที่จะได้พบกันใหม่ได้ด้วยวิธีนี้เองครับทำให้ซงจีวูนั้นสามารถผนึกพลังของลูกชายของเขาได้และทําการผนึกความทรงจําของเหล่าทหารเงาเอาไว้ชั่วคราวเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ซงซูโฮนั้นได้เติบใหญ่ขึ้นเขานั้นโตขึ้นมากแล้วและดูเหมือนกับซงจีวูทุกประการซงซูโฮ นเช่โด,ย,ดยเฉพาะอย่างยี่กับซงซูโฮซึ่งเขานะครับเป็นที่นิยมมากในหมู่สาวๆทุกการกระทาของเขามักจะดึงดูดด้วยสายตาจากทุกคนสิ่งนี้ทําให้เหลาอันตพานนะครับรู้สึกไม่มีความสุขเป็นอย่างมากจึงต้องการที่จะสั่งสอนซองซูโฮสะหน่อยแต่ก็ได้มีคนนะครับเขามาห้ามเอาไว้ทําให้อันตพานนี่โกรธมากยิ่งขึ้นหลังเรียกครับก็ปากว่าคนที่มาห้ามอันตพานเอาไว้นะครับได้ถูกทุบตีอย่างหนักสภาพของนั้นย่ำแย่เป็นอย่างมาก ขาท่ไม่เข้าใจว่าทำไมนายนันถึงจะปกป้องซงซูโฮแต่ว่าคนที่ถูกทุบตีนะครับก็ได้พูดบาประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะซงซูโฮนะั่นแหละเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนมัธยมต้นของเราไม่มีใครสามารถแตะต้องเขาได้และเขากลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับนายที่นี่แต่อันตพานก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อนะครับมันจะเป็นไปนได้อย่างไรจะมีคนที่แข็งแกร่งอย่างนั้นดำรงอยู่ได้โดยที่ปัสจากชื่อเสียงเลยอย่างนั้นเหรอและจากนั้นเองครับก็ได้มีร่างที่คุ้นเคยนัน่น,อ,น,น,อ,น,นองูนนัเเขาา้้ไดพดพประมาณว่ากการะทของเขาในครั้งน้นันว่ไไหมมแต่่อัันนนาะครรบกู้สสึใจ นี่เขากําลังจะพูดแต่ได้ไม่ช้าทับทันใดนั่นเองโซซูโฮนั้นก็ได้เข้าไปกระทืบนะครับอัตพาลูกน้อนที่อยู่ข้างหลังนะครับเตะจนบินไปเลยในทีเดียวก่อนี้โซซูโฮเขาจะมองไปที่คนอื่นๆอัตพาลนะครับเจ้ต่อยหมัดออกไปทางเขาแต่โซซูโฮนั้นได้มีท่าที่สงบนิ่งเขานั้นไม่เร่งรีบวินาทีต่อมาครับเขานั้นก็ได้เหยียดขาออกเตะไปที่อัตพาลคนนั้นอย่างแรงไปกระแทกกับผนังซึ่งอัตพาลคนนี้ครับหายใจรวยรินด้วยความเจ็บปวดนั่เองครับเขานั้นก็ได้กรีดร้องออกมาจากนนนนนัั้้้้้เเอออออองงงงคคครรรบบซซูููโจะะไไดดดมมมมปปปย่่่่าาาทีีีถกกกแแลลวณื็ห เซูซ,ซูโฮครับยังคงใช้ชีวิตเป็นนังนั้นยธรรมดาต่อไปแต่ชีวิตนี้น่าเบื่อเป็นอย่างมากไปชีวิตที่ไม่อัดอีกเลี๋ยงได้สถานที่ที่เขาเหมาะกับก,บการฆ่าวเวลาลก็คือร้านอินเทอร์เนต็ตแต่ทัดได้นั่นเองครับประตูห้องเรียนนั้นก็ไม่สามารถเปิดได้ซูซูโฮนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองดูสถานการณ์จากนอกหน้าต่างครับตอนนี้เวลาในเมืองน,นั้นดูเหมือนจะหยุดลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทันไดนั้นเองครับก็ได้มีประตูเทเลพอร์ตนั้นปรากฏตัวขึ้นในห้องเรียนเขานั้นไม่รู้ว่าเเเเกกกกกิิิดดดดดดออออออะะะะะไไไรรรขขขขึึึึ้้้้้้นนนนนนนแแแลลาาาาาาาัััจจํํป็็ทท่่่่่่ตตงงงงงคถถพพููููมมมซยวว ดูโกเขา,าจะทําอย่างไรทีน่นี่ซูโฮนะครับได้ถอดกระเป๋านักเรียนออกแล้วค่อยๆเดินเข้าไปในประตูเทเลพอร์ตพอเข้ามาที่ประตูเทเลพอร์ตนะครับก็ปรากฏว่าพอเข้าไปยังประตูเทเลพอร์ตเขาก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี้ยมันกับทางเดินขนาดใหญ่เขานั้นเต็มไปได้วยความอยากรู้อยากเห็นทันใดนั่นเองเขาก็ปรากฏว่าประตูเทเลพอร์ตนั้นได้หายไปแล้วน,นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะก้าวไปข้างหน้าซูโฮนะครับได้หยิบคบเพลิงออกมาทําให้เห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้านข้างเขาเต็มไปด้วยอาวุธ แล้บนะครับได้แสดงค่าสถานะและรวมไปถึงคุณสับัติต่างๆของอาวุธทุกอย่างนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว,ว่าเขานั้นเข้าสู่โลกแห่งเกมเลยซูโฮนะครับจงเริ่มเดาความเป็นไปได้ดังนั้นนะครับเขาตัดสินใจที่จะเลือกอาวุธซึ่งแต่ละอาวุธนะครับก็จะมีระดับและข้อจจำก,กัดของตัวเองทั้งการเพิ่มค่าสถานะในด,ด้านการต่อสู้และอื่นๆซึ่งซงซูโฮซึ่งซซูโฮเขาก็ไม่ค่อยชอบมอนนะันมากนักจนกระทั่งเขานั้นได้พบก,กับถุงมืออันหนึ่งนะที่เหมือนกับถุงมือชกมวยเอามากๆซูโฮนะครับรู้สึกสนใจเป็น มีแต่อสววนเหล็กนะครับยืนเรียงกันอยู่สองข้างทางทั้งในนั้นเองครับก็ปรากฏว่าเราอสววนเหล็กเหล่านี้นะครับก็ได้ทําการเคลื่อนไหวยกดาบขึ้นฟันไปที่ซูโฮซูโฮนะครับรู้สึกเสียวสลังขึ้นมาในทันทีซึ่งขาครับก็หันมือน,นั้นไปสามารถต้านทานการโจมตีได้ซึ่งการต้านทานการโจมตีนี่เองครับผมทาให้ซูโฮนั้นรู้สึกประหลาดใจดวงตาของเขาครับเต็ไมไปด้วยความเฉียบคมก่อนที่จะเริ่มทําการโต้อตอบโดยการชกออกไปใส่อสววนเกาะเหล็กด้วยการถูกโจมตีด้วยหมัดของซูโฮนี่เองครับผมในที่สุดอสเวนเกาะเหล็กนั้นก นในเวลานี้เองครับผมซูโฮนั้นเลือตระนักถึงความผิดปกติหากอสุวนเล็กเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ก็คงจะมีอสุวนเหล็กอยู่จํานวนมากระหว่างทางเดินและก็เป็นไปนอย่างที่ซูโฮนั้นคาดไว้ตอนนี้ทางเดินนะครับได้ถูกไล่ล้อมไปด้วยเหล่าอสเวลเล็กแล้วไม่ว่าจะก้าวถอยหลังหรือไปข้างหน้าซูโฮนะครับจำเป็นที่ต้องเอาชนะพวกมันซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ครับก็เหมือนกับการต่อสู้สัปปะหลาดที่เป็นการอัปเกรดเปลี่ยนอาชีพเหมือนกับพ่อของเขาไม่มีผิดในในขณะที่ซูโฮนะครับกำลังถูกล้อมรอบด้วยเหล่าอสเวลเหล็กทีะะตัรดดบขขของเเาาน้้กก็ไพิ่มึูโ ยังคงกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆเขาได้ทําการต่อสู้กับอสเวล็กต่อไปตอนนี้เขานัดได้รับความแข็งแกร่งและก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสามารถฆ่าอสเวล็กได้ด้วยหมัดเดียวตอนนี้ครับอารมณ์ของซงซูโฮนั้นเลื่อจะเหมือนพ่อของเขามากขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าระดับของซงซูโฮนั้นก็ได้มาถึงระดับ19แล้วซูโฮนครับจะได้ตระหนักดีว่าตอนนี้เขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งเหมือนกับเดเกมไม่มีผิดเลยก็คือว่าแรกๆเขานันจะอ่อนแอแต่ตอนนี้เขานัสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยหมัดเดียว เ,เหนซูโฮครับจึงเริ่มเดาว่าหรือว่าพดถุงมือที่เขาสวมนี่นะมันเพื่อพลังให้กับเขาอย่างนั้นเหรอได้ไม่ช้าแล้วครับซูโฮนะก็ได้มาถึงสุดทางเดินได้ผผักประตูออกไปพอประตูเปิดออกครับคบเพลิงนะั้นก็ได้ติดโดยอัตโนมัตินี่คือพระราชวังที่คุ้นเคยแล้วก็ได้มีคนคนหนึ่งครับกำลังนั่งอยู่ซึ่งคนคนนั้นนะครับนั่นก็คืออีกริสนั่นเองก็ที่อีกริสนะครับจะเอื้อมมือไปหยิบอาวุธข้างๆเขานั้นได้ยืนขึ้นโดยไม่พูดอะไรสักคำซูโฮครับจะได้คิดว่าดูเหมือนบนอ เป็นได้และยังไม่ทันได้ทําอะไรเองครับอีกิสนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาโซซูโฮไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นไปได้ขึ้นเวทมนต์อันมหาศาลนะครับได้พัดออกมาจากดาบของอีกิสโซซูโฮนะครับได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขานะครับได้ลุกขึ้นมาในทันทีตอนนี้เขานั้นได้พบว่าเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาจากทางเดินอีกครั้งหนึ่งเขานั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะจะสังเกตรอบๆนะครับเขานั้นจะได้คิดว่าเรานั้นกลับมาที่จุดเริ่มต้นอย่างนั้นเหรอแล้วเรานั้นควรจะไปที่ไหนต่อในเวลานี้เองครับเขานั้นก็ได้บังเอิญเห็นโคเพิงสาอันที่อยู่บนผนังและได้มีอันหนึ่งนั้นดับไปแล้วซงซูโฮนครับจึงได้รู้ได้เลยว่านี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอน างไรเสียก็ตามระดับของเขาในตอนนี้ก็ได้รับการอัปเกรดมากแล้วดังนั้นเราก็เขานะครับจึงได้ทําการสวมถุงมือชั้นสูงกว่าอันที่แล้วขึ้นมา1ตามได้ที่เขานั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังแล้วก็เขานั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคบเพลินได้ดับลงอีกครั้งหนึ่งเขานั้นก็จะกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่าคบเพลินนั้นได้ดับลงจะเหลือเพียงอันเดียวล่ะเขาน่าจะทําอย่างไรต่อไปซูโฮนั้นทุกใจเป็นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าไอพลังงานสีดําที่เขาเพิ่งเจอไปมานั้นนะทรงพลังไปอย่างมากซูโฮนะครับจะรู้สึกว่ามันนั้นช่างเกินจริงเสียแล้วเกินหาไปชิ้นนี้ต่อไปแล้วก็เขานนั้ไม่สามารถเอาชนะอัศวินคนนั้นได้เป็นแน่แท้ในเวลานี้เองครับผม เขานั่นจะได้เหลือมองไปเห็นดาบยาวนะครับที่อีกริสนั้นเคยใช้ซึ่งก็ปากรว่าดาบยาวนี่ครับมันนั้นมีเลเวลถึง60เลยซซูโฮนครับก็อาจจะคิดว่ามันนั้นเป็นของปลอมเพราะว่าไม่นึกถึงว่าห้องว่างระหว่างบอสกับตัวเขาเองนันจะห่างกันถึงระดับนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวซูโฮนครับมีทั้งเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นและเป็นโอกาสสุดท้ายคราวนี้ครับซูโฮนั้นจึงได้ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นด้วยความไม่ประมาทครับดังนั้นเขานั้นจึงได้ทําการสวมชุดเเเเกกราาาัตต็ออศลลลทีวหห่ินน้ํป เซูโฮนะคิดว่าไอ้อัศวนเล็กเหล่านี้นะั่นหละมาสามารถคืนชีพได้ทุกครั้งโดยที่ไม่มีที่สุดเลยใช่ไหมซูโฮนครับจะได้รีบรุดไปข้างหน้าเขานั้นได้ค้นพบว่าเหล่าอัศวนเล็กนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแต่เขานั้นยังสามารถใช้เป็นค่าประสบการณ์ในการอัปเกรดเลเวลได้ในขณะที่ซูโฮนครับยังคงสังหารเหล่าอัศวนเล็กต่อไประดับของเขานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบบนะครับจะได้แจ้งเตือนมาปานว่าตอนนี้คุณนั้นถึงเลเวลที่ต้องการแล้วคุณนั้นสามารถรับภารกิจเปลี่ยนอาชีพได้้้้คุณนนนนัััจจจะรรรรรรรบบบหืออออไไมม่่่่ซูซโกกกดดตตภภภาาาาิิิิเเปปลลีีีียยยชชพ ก็คือว่าให้ซูโฮนั้นเก็บคะแนนได้สูงสุดตามเวลาที่กําหนดและหลังจากนั้นเวลาก็เริ่มนักถอยหลังและพูดประม่าว่าขอให้ซูโฮนโชคดีระบบนั้นครับได้สิ้นสุดลงตอนนี้ครับจำนวนศัตรูนั้นถูกเรียกมาอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ทุกไฟโจมตีใส่ซูโฮซึ่งซูโฮนะครับก็ไม่กล้าลดสายตาเลยเขาได้มองเห็นนักเวทกลุ่มหนึ่งครับกำลังไล่เวทมนต์ในวิธีต่อมาครับลูกไฟขนาดใหญ่นนก็ได้ออกมาจากท้องฟ้าซึ่งความร้อนจากลูกไฟนี่เองครับผมท้าไมเขานั้นรู้สึกเหงื่อออกเนื่องจากลูกไฟ ครั้งหนึ่งและก็ได้มีวัตถุขนาดใหญ่ครับปรากฏขึ้นตรงหน้าซูโฮมันนั่นคือตุ๊กตาหุ่นเชิดขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งซูโฮนะครับก็ไม่กลัวมันเลยเขาหนันกับถอนหายใจก่อนที่จะโยนโลครับทิ้งไปโดยไม่จําเป็นหุ่นเชิดกระบอกนี้ครับก็เตรียมที่จะลงมือแต่โดยไม่คาดคิดครับซูโฮนั้นดังว่องไวไปเดี๋ยวม,มากเวลาเพียงคู่เดียวครับเขาก็้วก็สามารถการหุ่นเชิดนี้ให้กลายปเป็นเศษเหล็กได้ในสุดและในเวลานี้ซูโฮครับได้ยื่นมือออกไปจับดาบยักษ์ที่อยู่บนหลังของเขาก่อนที่จะโยนมันนั้นออกไปอย่างแรง เขาครับจะได้คว้าลูกธนูที่เขาหยิบมาด้วยและทําการยิงใส่อัศวนเล็กด้วยความเขินอายและสามารถฆ่าผู้มันไปได้หลายตัวทั้นได้นั่นเองครับผมซูโฮนั้นจะได้ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังอัศวนเล็กด้วยความรวดเร็ว่อนที่จะทาการดึงมีดสั้นนะครับฟันเข้าไปที่เอวของอัศวนเล็กในทันทีแต่ได้นั้นเองครับซูโฮนั้นจะได้ใช้มีดสั้นนะครับพุ่งเข้าไปจัดการอัศวนเหล็กอีก2ตัว ซูโฮนั้นไม่รออะไรอีกแล้วรูปผู้ชายที่แท้จริงนั้นจะตัดสินด้วยหมัดเพียงเท่านั้นและเนื่องจากว่าตอนนี้เขานั้นได้สังหารศัตรูไปจํานวนมากทําให้ระบบนั้นได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องว่าระดับของเขานั้นได้เพิ่มขึ้นเขานั้นได้อัปเกรดค่าพลังตามที่ระบบนั้นแนะนําซึ่งคะแนนของภารกิจนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซูโฮนั้นมีโอกาสที่จะได้รับเลื่อนขั้นไปสู่ระดับสูงสุดเพื่อจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นที่สามารถกําหนดอาชีพที่เหมาะสมได้พฤติกรรมของซูโฮนั้นเป็นคนที่สามารถเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดได้โดยไม่กลัวสิ่งใดๆเลยเพื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งตอนนี้อาชีพที่กําหนดให้คุณนั่นก็คือนักสู้มืออาชีพแต่ตามคะแนน ที่ได้รับการอัปเกรดค่าสถานะของคุณนั้นอยู่ในระดับสูงสุดซึ่งเกินกว่าที่เกมนั้นจะได้คาดหวังเอาไว้ ดังนั้นดากโกจะได้บวกคะแนนพิเศษทางกายภาพที่เหลืออยู่อีก50%ให้เป็นข้อจํากัดพิเศษรวมไปถึงคะแนนที่สามารถจัดการศัตรูได้ทั้งหมดคะแนนพิเศษต่างๆรวมไปถึงการอัปเกรดที่มาถึงขีดจํากัดจะได้รับการเปลี่ยนจากนักสู้มืออาชีพให้กลายเป็นอาชีพวิญญาณแถวหน้าซึ่งระดับนี้เองครับซูโฮนั้นก็คิดว่ามันมนังไม่พอเขานั้นจะเป็นที่ต้องเอาชนะทั้งหมดที่นี่ต้องแข็งแกร่งกว่านี้และตอนนี้ครับหลังจากที่เขานั้นได้อัปเลเวลขึ้นมาก็ปรากฏว่าเขานั้นจะได้รับอุปกรณ์่ั้้้นนนดก,กรดอยาาหหเลปีฏขึ 帮改红素虎。 ตอนนี้ครับซูโฮนั้นได้มาถึงที่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งแลวก็ได้พบก,กับอีกิสที่นั่งอยู่บนบอลลังมานานแล้วก็แตกต่างพี่อย่างเดียวก็คือว่าตอนนี้เขานั้นอยู่ในระด,ดับเลเวล70ซูโฮนะครับได้พูดมาว่าตอนนี้เขานั้นรอมาอยู่นานแล้วที่จะต่อสู้กับนายอีกครั้งหนึ่งอีกิสนะครับจึงได้ยกดาบในมือของเขาขึ้นและสมีอนานาจสึงกลัวของพลังแห่งการทำลายล้างนั้นได้มันสู่สายตาของซองซูโฮแล้วเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับซูโฮนั้นจะได้รีบหลบไปด้านข้าและปรากฏตัวขึ้นด้าาาาาานังงอง,กกนนง,งอออออีีีกกกกกสสสยย่รยรรรววเเ็็ปบมมแไไตตถจ ไรวันนี้จะสอนครับจะยังคงต่อสู้กันพลังอันนั้นสะพึงกลัวนะในข้อพิทักกันอย่างดุเดือดแม้ว่าความเร็วของซูโฮนะปัจจุบันนี้จะเร็วไปอย่างมากแต่อีกิสนั้นก็สามารถจับทางได้อย่างง่ายได้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีใครสามารถทําอะไรซึ่งกันและก,กันได้พวกเขานะั้นทำได้เพียงแต่ต่อสู้ต่อไปซูโฮนะรู้ดีว่าระดับของเขาในตอนนี้ยังไม่เพียงพอเขาต้องเร่งความเร็วในเวลานี้เองครับอีกิสนั้นจะได้เหวี่ยงดาบของเขานะครับซูโฮนะครับจะได้รีบต่อต้านพลังอัมหาสาของอีกิสในทันทีก่อนที่เขาครับจะโดนกระแทกเข้าไปเขานะครับได้ลอยไปกระแทกเข้ากับเสาอย่างแรงแต่เขานั้นก็จะสามารถทรงตัวเอาไว้ได้ซูโฮนะครับจะได้สังเกตประ ตอนนี้เขานั้นสามารถรับความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นเองครับอีกิสันจะได้พุ่งเข้ามาซูโฮนครับจะได้พุ่งออกจากเสาครับลอยเข้าไปในอากาศครู่หนึ่งก่อนที่สองคนจะพลักกันและก็เกิดเป็นพลังเวทบนอันทรงพลังการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้อีกิสันรู้สึกโล่งใจเขานั้นไม่ได้เอาจริงกับราชาน้อย100%แต่เขานั้นก็ได้คิดในใจมาประมาณว่าดาบในมือของเขานั้นไม่ได้แสดงความเมตตาเลยตอนนี้ครับซูโฮนั้นยังคงกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆในขณะต่อส อยู่ในระดับที่1ึ่งซึ่งมันก็สามารถก้าวเข้าสู่ระดับสูงได้อย่างง่ายได้โดยทั่วไปแล้วการที่เขาสามารถเอาชนะเหล่าทหารเกาะเหล็กเกาะหน้านี้ได้นั้นเลเวลของ็คานนั้นควรจะอัปเกรดไปตามระดับแต่ความสามารถที่เขามีอยู่แล้วนั้นทําให้การอัปเกรดนั้นเพิ่มขึ้นไปสเท่าซึ่งเหตุผลก็คือว่าราชา้นนนั้นได้รับสืบทอดความสามารถมาจากราชาเงาพูดง่ายก็คือว่าระดับของเขานนั้จะเพิ่มขึ้น40ระดับจากความเป็นจริงดังนั้นแล้วก็แม้ว่าระบบจะแสดงให้เห็นว่าเขานั้นอยู่ในระดับ70เจ็ดสิบดียว เขที่อกิสครับจะถูกซูโฮ,โฮต่อยไปในที่สุดหลังจากนั้นเองบภาพนั้นก็ตัดมาที่เบลูที่กำลังฟฝ้ามองดูราชาน้อยในที่ไกลออกไปซึ่งเขานั้นก็คิดมาประมาณว่ามันช่างน่าสุสาเสยียหลือเกินที่เขานั้นด้เห็นราชาน้อยมาเป็นเช่นนี้หลังจากที่ไม่ได้พบกันนานมากกว่า10ปีตอนนี้ครับราชาน้อยนั้นจะโคตต่อสู้อย่างดุเดือดกับอิกิสและตอนนี้ไม่เหมือนกับในตอนแรกอิกิสนั้นก็กำลังถูกราชาน้อยโจมตียอ,ยอย่างหนักเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับของซูโฮอิกิสนะครับก็ไม่มีจขนใใสุ ราชาน้อยนั้นได้มีศักยภาพอันมหาศาลเขานั้นได้มีพลังเวทมนต์โดยกําเนิดเพราะสวรรค์ของเขาสามารถพัฒนาได้เขานั้นสามารถรับรู้ได้โดยที่ไม่ต้องวัดพลังศีด้วยซ้าใช่แล้วราชาตัวน้อยตอนนี้เขานั้นได้พ่ายแพ้แล้วนังจากนั้นเองครับการโจมตีครั้งสุดท้ายของราชา้นยนะครับอีกิสนั้นก็ได้นําดาบมาป้องกันแต่ว่าดาบยักษ์ของอีกิสนะครับก็ได้ถูกพังทลายลงในที่สุดก่อนที่อีกิสจะหายตัวไปเพรอมกับชัยชนะของงซฮูดังนั้นนะครับหลังจากที่เขานั้นสามารถเอาชนะอิกิสได้นั้นทน คิดว่าเขารู้สึกสนุกสีเหลืเกินในเวลานี้เองครับได้มีประตูเทเลพอร์ตนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งซูโฮนะครับจึงคิดว่านั้นเป็นทางออกและคิดว่าเขานั้นจะกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขานจึงก้าวเข้าไปโดยที่ไม่คิดอะไร แต่สถานที่ที่เขามาครับกลับเป็นสถานที่ที่พังทลายแล้วเป็นหอคอยปีศาจที่ลุกไหม้และเ้าครับก็ได้พบมาประมาณว่าในพื้นที่ห่างไกลนั้นได้มีสุนัขปีศาจสามหัวนะครับกำลังเฝ้ามองอยู่แต่เมื่อซูโฮครับเข้าไปใกล้ปีศาจสามหัวนี้ก็ปรากฏว่าปีศาจนะครับรู้สึกตกใจกลัวตัวแข็งทื่ออีกฝ่ายนั้นจึงได้ยืนนิ่งซูโฮครับจะได้คิดว่าหรือว่าไอ้ปีศาจนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ลูกปั้นเท่านั้นเขาครับจะได้เดินตรงมาที่ประตูหอคอยปีศาจโดยตรงโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้น เมื่อซูโฮครับกล้าเข้าสู่หอคอยปีศาจแล้วนั้นก็ปรากฏว่าฉากนะครับมันยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือเมืองนะครับที่ถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับเหล่าปีศาจที่ดุร้ายเป็นอย่างมากท่ามกลางเปลวเพลิงซูโฮนะครับจึงไม่มีทางเลือกอื่นครับที่จะเป็นที่ต้องกล้าเข้าไปในเมืองทับการต่อสู้กับปีศาจซูโฮครับสามารถกวาดล้างปีศาจที่อยู่ในชั้นที่หนึ่งออกไปในพิบตาทีนี้ครับทำให้เขานั้นรู้สึกไม่ไว้วางใจกับตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่ในท้ายที่สุดแล้วซูโฮครับจะได้ทะลุผ พราะว่าก่อนหน้านี้เขานั้นได้ทําการต่อสู้กับอัศวินดํามาแล้วทําให้เขานั้นได้อัปเกรดขึ้นมาหลายเลเวลซึ่งด้านในหอคอยปีศาจนั้นดูไม่กว้างมากนะครับจะได้วิ่งไปเรื่อยๆทําการเคลียร์ทุกอย่างได้ภายใน1ชั่วโมงและด้วยความเร็วปัจจุบันของซูโฮนี่เองครับผมเขานั้นใช้เวลาไม่นานก็มาถึงชั้นที่100แล้วในที่สุดนะครับซูโฮก็ได้มาถึงชั้นที่100คือพอมาถึงชั้นที่100นี่เองครับซูโฮนั้นก็ได้พบกับเอซีพบกับองค์คาร์ทั้งสองของเธอซึ่งซูโฮครับก็ไม่อยากจะเสียเวลาจึงคิดจะระเบิดเธอนั้นให้กลายไปชิ้นๆเลยซึ่งก็ทําให้ A อซครับตกใจกลัวเป็นอย่างมากจึงล้มลงไปนอนกอกับพื้นโดยเอซีนะครับได้บอกกับซูโฮประมาณว่าขอเวลา ซึ่ง AC ซะครับก็ได้บอกมาประมาณว่า ก่อนหน้านี้คุณนั้นทําการต่อสู้อย่างยากลําบากเพื่อที่จะมาที่นี่แต่ที่นี่มันนั้นไม่มีบอสอีกต่อไปแล้วซูโฮครับจะได้คิดมาประมาณว่าเขานั้นไม่คิดว่ามันนั้นจะง่ายขนาดนี้เอซีครับจะได้ทาการแนะนําตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นก็คือบุษราคนโตของราชาปีศาที่นี่เดิมทีแล้วสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นเวทีสลับต่อสู้กับราชาปีศาจแต่ว่าราชาปีศาจนั้นได้ถูกจัดการไปแล้วทําให้ตระกูลของเธอนั้นได้ก้าขึ้นสูออันดับที่หนึ่งเขาแสดงความยินดีกับซูโฮด้วยที่สามารถผ่านปรา กขึ้นซึ่งเอซิลครับก็ไม่รู้ว่าประตูเทลพอร์ตนั้นจะนาไปสู่ที่ใดอาจจะนําไปสู่สถานที่อื่นที่ไม่ใช่ปราสาทอสูรซึ่งซูโฮครับก็เตรียมที่จะไปอย่างที่อื่นแต่ผู้พิทักษ์นะครับก็พยายามที่ไม่อยากจะให้ซูโฮนั้นไปเอซิลครับจะได้พูดมาประมาณว่าและงานเลี้ยงอะคุณนั้นไม่ไปอย่างนั้นเหรอซูโฮครับจะได้พูดมาประมาณว่าที่จริงแล้วอายุของเขานไหนนะยังไม่พอสำหรับการดืม่มเอาไว้เขาโตมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาใหม่ซึ่งเอซิลครับก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะรอต่อไปเธอนั้นได้นึกถึงครั้งงงกก่่่ออนนนะะคครรรัับบทีีาาาชเเเ็ซึ คิดมาประมาณว่าซูโฮนั้นน่ะดูอ่อนโยนกว่าเมื่อเทียบกับพ่อของเขาก่อนที่ซูโฮครับจะกล่าวคำอำลาทำให้เอซิลนั้นรู้สึกตกตะลึงจากนั้นครับเอซิลนั้นก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและโบกมือลาก่อนโดยเอซิลนะครับได้มองดูซูโฮที่ได้จากไปในประตูพอร์ทัลต่อหน้าเธอโดยที่เธอนั้นก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ทางต่อไปนั้นมันจะเป็นกับดักหรือจะเป็นทางออกซูโฮครับได้ก้าวออกมาก็ปรากฏว่าได้มีนายตานับไม่ถ้วนนะครับจ้างมองมาที่เขาเหล่ามดน้ำพันนะครับที่คอยดูแลสถานที่แห่งนี้ก็ทททาาาาาใหหหููู้้้้้้้้้้โนน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 ััััััรสึึกกกกกตตะลลงงเเเขไไดดดดดพีียยบบจจมมม่่คผชิญว ซูโฮครับไม่สามารถใช้เงาได้เหมือนกับพ่อของเขาทําให้เขาเน่าจะไม่ต้องจัดการมดได้วยตัวเองต้องขอบคุณนะครับหลังจากที่เขานั้นสามารถจาจัดมดเหล่านี้ได้เขานั้นก็ได้รับการอัปเกรดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เลเวลของเขานั้นได้มาถึงเลเวล94แล้วหลังจากที่ซูโฮครับสามารถจัดการมันได้แล้วเข,เขานั้นครับก็รู้สึกชินกับมดนี้ในที่ส,สุดนะครับเขานั้นก็ได้มาถึงประตูเมืองจึงได้เดินเข้าไปเขาได้พบกับสถานที่ค่อนข้างกว้างมีเพียงเบลูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ที่นี่เบลูนะครับได้มองมาที่เางลบหตุผ หรือว่าสถานที่แห่งนี้นั้นได้มีฉากตลกขึ้นอย่างนั้นเหรอเบลูนะครับได้ลองไห้ในขณะที่มันนั้นได้พุ่งมาโจมตีใส่ราชาน้อยเมื่อตอนนี้ครับความทรงจําของราชาน้นั้นได้ถูกผนึกเอาไว้เขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อสู้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทหารเงาที่เขานั้นเคยชื่นชอบในอดีตนะครับซูโฮครับก็ได้ตัดสินใจที่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดเขานั้นได้ทําการป้องกันนะครับการโจมตีของเบลูก่อนที่จะเตะเบลูนั้นออกไปซึ่งการโจมตีครั้งนี้ครับก็ไม่ได้มีผลก อขนรี้จะต่อยนะครับไปที่คางของเบลูอย่างไร้ปานีหลังจากโดนราชาน้อยต่อยเข้าไปครับเดลูนั้นก็ได้ถอยออกไปมันน้ครับได้ใช้ท่ารักษาทําการรักษาตัวเองซึ่งเบลุนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าเขาน้าจะเป็นที่ต้องปล่อยวางได้แล้วไม่ว่าเขาน่าจะชอบราชาน้อยมากถึงเพียงไหนแต่เขานั้นก็ยังพักดีต่อซูงจิวมากกว่าเบลุนะครับจึงได้พุ่งเข้ามาหมายที่จะเตะใส่ราชาน้อยซึ่งเบลูครับก็ได้โดนต่อยอีกแล้วซึ่งเบลูก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับไม่ว่าเขาต้อจะโดนต่อยครั้งแล้้้้้้้วครรรรรรรัังงงเเเเลล่าา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 แแตตกกกกโจจมีีขขอออชนนนนยย็็ไสถททํใหบบดดป ความเจ็บปวดเหมือนกับประตเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงสมจริงระดับรางวัลออสการ์เลยทีเดียวแม้ว่าเขานนั้นจะได้เสื่อมเสียเกียรติก็ตามในท้ายที่สุดแล้วครับซูโฮนั้นจะได้ตกตะลึงซึ่งเบรุนครับก็รู้สึกดีใจปเป็นอย่างมากที่คู่ต่อสู้ข,ของเขานั้นก็คือราชาน้อยตอนที่ซูโฮครับจะตกตะลึงว่าทำไมมันนั้นแปลกแปลกการจุติงของเขาดูดีอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมประตูพอท่านั้นก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งตอนนี้ครับซูโฮมีระดับถึงระดับ99แล้ว้ว่งตอนนีเขานนั้นก็ยังไม่รู้ว่าสิ่เขาจะไปนก้างแล้ีซึ่งงคครรัั้้้นีบเขาาไดกลมสูโว แต่สถานที่นี้ครับเขาต้องเผชิญหน้ากับสัปหลาดนับหมื่นจะต้องทำการฆ่าพวกนี้ให้หมดแล้ว่าเขาจะทำการฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆแต่ระดับของเขาก็ยังคงอยู่ที่ระดับ99แม้เขาจะมีความสามารถในการละหมืนสัปหลาดพวกนี้แต่สัปหลาดเองก็มาไม่มีหยุด แล้วก็ได้มีมังกรตัวหนึ่งครับโฉบลงมาจากบนท้องฟ้าซูโฮนะครับได้ตอบสนองทันท่วงทีลบลีกมันได้จากนั้นเองครับซูโฮนั้นจะได้ค้นพบว่าได้มีมังกรยักษ์หลายสิบตัวลอยอยู่บนท้องฟ้าและนี่ก็เป็นการตอ่อส,สู้ทางอากาศก,ากับทซงซูโฮซึ่งโซนซูโฮนะครับได้ยกมือขึ้นและทําการต่อยออกไปเขานั้นสามารถจัดการกับเหล่าสัประหลาดที่อยู่หลังมังกรได้อย่างง่ายได้หลังจากนั้นเองครับจะได้ใช้พลังอันน่าทึ่งเด้งผ่านสัประหลาดห,หลายตัวขึ้นไปในอากาศและสัประหลาดที่โดนเด้งเข้าไปนะครับก็ได้ก th ian th ian ทยนััีีว่มตงหึ ออกมาในรูปแบบเงาซึ่งเขานะครับก็ได้พูมพามออกมาประมาณว่านี่เป็นก็เป็นเวลากว่า30ปีแล้วตัแต่ที่เขานั้นได้เขา้าร่วมกับคณะนี้เขา,ามีความสามารถระดับนายพลเลยทีเดียวมาดูกันซิว่านายนั้นจะสามารถจัดการเขาได้หรือไม่และถ้าหากว่าเขานั้นสามารถจัดการนายได้ล้ะก็เขาก็จะได้รับการปลดปลานจากราชาแล้วมันก็จะเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าราชาน้อยนั่นก็จะไม่สามารถต้านทานพลังการต่อสู้ของเขาได้แต่ก่อนที่ซูโฮจะเข้าใจในสิ่งที่มันพูดนะครับก็ปรากฏว่าซูโฮนั้นก็ได้ทาการต่อยไม่หยเาทยทาาททกขรนมิ์โจ ใสทรงซูโฮโโด้วยพลังที่มองไม่เห็นซึ่งทาให้ซูโฮครับรู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นดูหนักไปอย่างมากดูเหมือนกับว่าร่างกายเขานั้นจะถูกบกชยี่ด้วยแรงโน้มถ่วงด้านนั้นเองครับซูโฮนั้นจะได้ตระหนักเลยว่าได้มีร่างหน้านหนึ่งนั้นปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งนั่นก็เป็นร่างของชายผู้หนึ่งนะครับที่มันนั้นได้ทาการสวมเสื้อคลุมสีดําเอาไว้และมีลักษณะาคล้ายๆกับเงาซูโฮนั้นจะตระหนักได้ในทันทีว่าตาบาดที่เรานั้นไม่สามารถเอาชนะคนคนนี้ได้เรานั้นก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจาก สัปหลาดรูปแบบเงาทั้งในปราสาทอสศนร์ก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งอสวินดาที่คอยเฝ้าอยู่และนังนจักนั้นเองครับลมหายใจมังกรนั้นก็ได้พูงมาหาเขาและท่านนั่นเองครับลมหายใจมังกรหนึ่งตัวนั้นก็ได้ถูกขัดจังหวะได้มีร่างหน้าหนึ่งคบปากฏขึ้นซึ่งนั่นก็คือร่างของซูโฮโดยที่ไม่ได้บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเขานั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและเขานั้นก็ยังคงใช้ท่าหมัดของเขานะครับทำการโจมตีใส่มังกรละสามตัวอย่างต่อเนื่องทัชครับได้เฝ้ามอง ขยายตัวจากนั้นเขานะครับก็ได้เหวี่ยงไม้กายสิิธิ์ของเขาลงซึ่งูกไฟนี้ก็ได้กลายเป็นระเบิดในทันทีแต่ว่าทัชนะครับก็ได้โจมตีพลาดไปและได้เกิดรอยหวขนาดใหญ่ครับขึ้นกลางภูเขาก็ได้ภูเขานะครับจะหายไปในพริบตาซูโฮนะครับรู้สึกตกตะลุงไม่เห็นสิ่งนี้เขานั้นพูดอะไรไม่ออกแต่ในทางกลับกันนะครับทางทัชนั้นรู้สึกว่าการที่เขามีไม้กระยสิิธิ์เนี่ยทำให้เขาดูเท่ขึ้นเป็นอย่างมากแลใ,ในเวลานี้กองทัพเงานั้นกำลังพ่ายแพ้อย่างช้าๆด้วยในมือของซงซูโฮซงซูโฮนััััั้้้้้้้้นน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 ไไไมมมม่่่่ดีีีกกกกกกาา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 รพผอออเเเลลลลยยตตตตงงงแแแใชชปวะิญหบทท ซึ่งตอนนี้ครับราชาไทยท่านนั้นโกรธเล็กน้อยที่เราก่อแลอาเขาได้ถูกกำจัดซึ่งเขานะครับก็ได้พูดกับซูโฮไปประมาณว่าราชาน้อยเจ้าคิดว่าจะทาการโจมตีข้าด้วยพลังระดับนั้นอย่างนั้นเหรออันที่ที่เขาพูดจบนะครับก็ปากว่า,วาราชายน้ยน Bay ก็ได้ทาการโจมตีเขาอย่างรุนแรงซึ่งตอนนี้ครับก็ได้มีหลายคนนะครับพยายามสร้างความประทับใจให้แก่ทางราชาเงาของพวกเขาแต่ตอนนี้ครับความแข็งแกร่งของราชาน้อยนั้นดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปราชาน้อยนั้นทรงพลังไปอย่างมากแต่ทหารเงานั้นก็ยังคงปากรตัวเรับ นั่นจึงพยายามควบคุมพลังของเขาใช้พลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อได้ผลสูงสุดขอนครับได้กำหมัดนั่นก่อนที่จะโบกมันไปอากาศซึ่งการโจมตีด้วยหมัดอากา,กาศนี่เองครับผมทำให้เหล่าเงาที่อยู่บนฟ้าฟ้านะั้ถูกกวาดล้างไปโดยตรงการโจมตีครั้งนี้ครับเจาะผ่านทะลุล่างของมังกรแล้วทำการโจมตีทัชโดยตรงซึ่งทัชนะครับก็เห็นพลังนี้ในชั่วพริบตาเขานั้นจะได้เรียกโล่ครับมาป้องกันแต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังนี้เอาไว้ได้ในเวลานี้เองครับผมร่างของราชาโนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังข,งของทัชรวดร้ว ฮัสได้รับการโจมตีครั้งนี้ไปเต็มๆฮัสที่เป็นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพเงานั้นได้พ่ายแพ้นในที่สุดตอนนี้ศัตรูทั้งหมดของซงซูโฮนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยพลังอันแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าความสามารถของเขาจะไม่เพิ่มพึ้งก็ตามแต่หลังจากการต่อสู้หลายครั้งเขาก็สามารถใช้พลังได้อย่างชำนาญแล้วและในขณะนี้ก็ได้มีร่างหนางึงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าคนคนนี้นครับก็คือเบลเลียนผู้บัญชาการอันดับหนึ่งของกองทัพชา์โดอาร์มี่นั่นเองเมื่อเผชิญหน้ากับเบลเลยีนนนนเนยน,น,น,นปปะจเาท คุณว่าเขานั้นได้จัดการกองกาลังไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของกองกาลังทั้งหมดไม่เลได้ตอบอย่างสงบไป,ประมาณว่ายังมีมอนสเตอร์อีกมากที่ไม่ได้ถูกอัญเชิญมาที่นี่มอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่นะก็ประมาณหนึ่งในพันของจํานวนทั้งหมดมทำให้ซงซูโฮครับสูดหายใจเข้าลึกดึกหลังจากที่เขารู้สึกแย่จากการจู่โจมมาหลายครั้งเขานั้นจึงกำหมัดแน่งตั้งท่าต่อสู้ เอาละเรามาเริ่มต่อสู้กันดีกว่าเบลเล่นะครับค่อยดึงดาบที่เอลออกมาซึ่งมันนั้นก็เป็นดาบที่ยาวเป็นอย่างมากวินาทีต่อมาครับราชาโนนนั้นจะได้ตนักว่าร่างของเบลเล่นั้นได้หายไปและปรากฏตัวต่อหน้าขเขาแต่ซูโฮนะครับก็สามารถตอบสนองได้หันหลบเลี่ยงการโจมตีเอาไว้ได้จานนั้นเองครับที่ได้ทําการโต้กลับ และซูโฮนครับยังพูดอีกว่าแท้จริงแล้วราชาน้อยคืออะไรกันแน่แลวมันเกี่ยวข้องอะไรกับการพาเขามาที่โลกนี้ซึ่งเบลเลียนนะครับก็ได้ตอบมาประมาณว่าราชาก็คือราชาและราชาน้ยก็คืออะไรล่ะเมืิเช่นนี้เองครับผมท่านซูโฮครับรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเบลเลียนนะครับจะได้ปรากฏตัวข้างหลังซูโฮอีกครั้งหนึ่งทำการโจมตีอย่างไม่ให้ทันให้เขานั้นระวังแต่ทุกอย่างนั้นยังไม่จบครับดาบเบลเลียนนั้นได้ฟาดไปกับพื้นมันนั้นได้พุ่งออกไปราวกับงูเมื่อสิ่ง าแซ่นี้เอาไว้ก่อนที่เบลลี่นครับจะชักกลับซึ่งการชักกลับนี่ครับผมก็ทําให้ซูโฮนะครับได้มาถึงตรงหน้าเบลลี่ในทันทีต่อยออกไป1ทีแม้ว่าเบลลียนนั้นจะถูกต่อยอย่างรวดเร็วแต่เขาก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้แต่ซูโฮครับก็ยังฉวยโอกาสครับทำการเตะไปที่เบลลี่อีกทีหนึงเบลลี่นะครับจะได้ทําการป้องกันด้วยมือทั้งสองข้างของเขาแต่ซูโฮนะครับก็ได้เล็งเห็นจุดอ่อนของเบลลี่นะครับที่เขานั้นได้ทําการใช้มือป้องกันทําให้จุดหนึ่งนั้นว่างเปล่าซูโฮนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าจุดนี้นั้นนายนั้นไม่ทําการป้องกันอย่างนั้นเหรอก่อนที่ทําการซัดใส่เบลลี่นะครับอย่างไม่ปาณีด้วยกําลังทั้งหมดของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเบลลี่น ได้ถูกกระแทกอย่างแรงจากการโจมตีครั้งนี้แต่การโจมตีครั้งนี้ครับมันนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะเบลเลียนหากการต่อสู้นี้ดําเนินไปแล้วก็ซูโฮนั้นจะไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปซูโฮนะครับจึงได้พูดกับเบลเลียนไปประมาณว่าคุณนั่นน่ะไม่ใช่เจ้าของที่นี่ใช่หรือไม่ก่อนที่เขานะครับจะเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าซึ่งเขานะครับก็ได้เห็นเงาของมังกรบินลอยอยู่บนท้องฟ้า แลวก็ได้มีร่างล่างหนึ่งครับอยู่ด้านหลังมังกรบินพอดีก่อนที่ร่างล่างน,นั้นจะหายไปและไปปรากฏตัวที่สถานที่อื่นซึ่งเขานั้นก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าซงซูโฮซึ่งซงจินวูครับเขานั้นก็ได้ตัดสินใจว่าจะเลิกทำการทดสอบลูกชายของเขาแล้วและจะมาสั่งสอนในท้ายที่สุดเองซึ่งซงจินวูครับล่างของเขานั้นก็ได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกับที่ทางซูโฮนะครับกำลังวิ่งไปหาเขาโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำซึ่งซูโฮนะครับก็ได้ใช้หมัดของเขาครับทำการชกออกไปเข้ากระแทกเข้ากับใบมีดของซงจินวูและเกิดแแแรรรงงกกกกกกะทททขขนน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 นาาาดดใใหญ่่่่่ึ้้้้้คัััับออออออๆไไตตตสสลยยยยีีเ็็มพพืู ันยังคง่โซนซฮครับได้ถูกแรงกระแทกทาให้ถอยหลังกลับไปและยังมีแผลที่ใบหน้าของเขาอีกด้วยโซนจิวูครับได้เร่งรีบไปข้างหน้าเตรที่จะจัดการซูโฮซึ่งดาบและหมัดนะครับก็ได้เข้าปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่ซูโฮตระหนักได้ดีว่าคู่ต่อสู้นี้นั้นช่างรวดเร็วและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากการโจมตีทุกครั้งนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและการโจมตีนั้นยังแฝงด้วยเทคนิคอีกด้วยซูโฮนั้นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นที่ต้องฝึกหนักขนาดไหนถึงต้องก้าวข้ามขีดจํากัดเช่นนี้มาได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าซูโฮนั้นถูกกระแทกอีกครั้งหนึ่งกระเด็นไกลออกไปแต่เขานั้นก็ยังไม่กลัวรีบรุดเข้าไปข้างหน้าด้วยพลังอันเหลือล้นซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ซูโ นั้นก็ยังมีความหวังว่าเขานั้นอาจจะสามารถเอาชนะได้และในท้ายที่สุดนะครับเขานั้นก็สามารถต่อยทะลุร่างของซงจินบูมาได้แต่ในทางกลับกันครับได้มีบาดแผลมากมายปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาพลังการโจมตีด้วยเลเวล99ของเขาเมื่อกี้ครับทำให้ถุงมือของเขานั้นได้แตกออกเขานั้นรู้สึกหวาดกลัวในคู่ต่อสู้คนนี้นทันทีแขนของเขานั้นยังคงสัน่นแต่ก็ปราศจากความหวาดกลัวแต่อย่างใดและเขานั้นครับจึงได้ยกมือซ้ายขึ้นมาต่อยออกไปด้วยพลังอันเหลือล้อนแต่ซงจินบูเขาก็สามารถต้านทานการโจมตีได้โดยไม่หลบจากนั้นกกกเอมืมรบีหหุ มันช่างน่าทึ่งเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเสียงนี้เองเขาทำให้ซูโฮนั้นตกตะลึงนี่เป็นเสียงของพ่อของเขาจริงๆก่อนที่ซูโฮครับจะได้ทันในโต้ตอบซจงจินวูครับก็ได้ผลักเขาออกไปยางประตูพอทอซึ่งก่อนกลับไปครับซงจินวูนั้นจะได้บอกไปประมาณว่าเส้นทางของนายน,นั้นยังอีกยาวไกลซูโฮนะครับได้ลืมตาขึ้นในทันทีเพราะว่านี่เป็นห้องเรียนของเขาเขา,าไม่คาดคิดว่ามันนั้นเป็นแค่ความฝันผู้ต่อสู้คนสุดท้ายที่เขานั้นต่อสู้ด้วยคือพ่อของเขาซึ่งทำให้เขาได้ละอายใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มีหญิงสาวคนนึ่งครับเปิดประตูเข้ามาในห้องเรียนเธอนั้นรู้สึกสงสัยว่าทำไมซูโฮนั้นยังไม่กลับบ้านเธอนั้นกำลังจะล็อกประตูห้องเรียนแล้วซูโฮครับจะได้รีบลุกขึ้นในทันี และตอนนี้ครับซงจีบูกับเหล่าทหารเงาก็ได้อยู่บนหลังคาของอาคารเรียนของซูโฮซงจีบูนะครับกล่าวประมาณว่าส่วนที่เหลือที่ผู้ออกแบบทิ้งเอาไว้นั่นนะมันดูไม่เลวเลยใช่หรือไม่ซึ่งอีกริสนะครับที่อยู่ข้างหลังราชาก็ได้พูดมาประมาณว่าพวกเรานั้นสามารถให้พลังแก่ราชาน้อยได้แล้วเึ่งก่อนหน้านี้พวกเรานั้นเคยทําการทดสอบมาแล้วหลายครั้งและนี่เป็นครั้งแรกที่ราชาน้อยนะสามารถเข้าถึงตัวราชาเองได้แม้ว่าเขานั้นมีคุณสมบัติมากเพียงพอซงจีบูเขาจะได้พูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาแต่พึ่งพาพลังขอออออองตตัััวววเเเพพื่่่่สสู้้้้กกกกกกบบจจจรดดิมมมแล็าาาานะะะะชไไไีปปณ ไม่ว่าคุณนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะสามารถชนะได้หากต้องเผชิญหน้ากับการหลบหนีอันโง่เขาแล้วก็คุณนั้นจงเร่งรีบเข้าหาศัตรูที่ทรงพลังกว่าโดยไม่ลังเลใจและตอนนี้ซูโฮนั้นก็ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งเบลูที่ได้อยู่ข้างๆนะครับเขานั้นก็เดามองดูภาพวาดนะครับของซูโฮที่วาดให้เขาเมื่อตอนอยังเป็นเด็กและใน,นไม่ช้าครับเขานั้นก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาออกมาเขารู้สึกจริงๆว่าเขานั้นได้ชอบราชาตัวน้อยเป็นอย่างมากในทานกับกันแล้วตอนนี้ครับอาช ภรรยาของเขานั้นกำลังตั้งคันได้6สัปดาห์แล้วซึ่งพนักง,งาน,นครับเพื่อนต่างก็ยินดีเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับยูจินโฮนะครับจึงได้ตัดสินใจว่าจะตั้งชื่อเกมของเขาว่า Beautiful World ซึ่งก็ทำให้พนักง,งานนะครับบอกไปประมาณว่าแล้วนักควรจะพิจรารณาให้รอบครอบยิ่งกว่านี้เกมนี้ต้องเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของบริษัทเมื่อเห็นทัศนคติของพนักง,งานนะครับยูจินโฮครับจึงคิดว่าชื่อของตัวเองมันดูธรรมดาจนเกินไปและในขณะเดียวกันครับซูโฮนั้นก็กำลังเล่นเกมเป่ายิงฉุบกับเพื่อนนักเรียนของเขาซึ่งงงงงถ้้้้้้้้าาาาาาาหหหกกใใครรรแแแแพพพลลล่่่่่ะะะ็จตตตอออออืืเเเป๋ซึนนนนนนัววููโโไไดดยยยผทสสสขชม มาสิ่งบางอย่างได้อยู่บนท้องฟ้าแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งก็ได้มีมังกรตัวหนึ่งรับป้บากดตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าหลายพันกิโลเมตรเหนือพื้นดินซึ่งบนหลังมังกรน,นะครับก็ได้มีร่างสองร่างซึ่งนั้นก็คือซายอินกับซูงจินวูนั่นเองซายอิน ah ตอนนี้ครับใบหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเธอนั้นไม่ไเห็นฉากนี้มานานแล้วก่อนที่ซูงจินวูครับจะหยิบสร้อยคออัลปานีดออกมานี่เป็นของขวัญในการฉลองครบรอบ16ปีของการแต่งงานของพวกเราซูงจินวูครับได และโซนจิวูครับยังขอให้าซอินนั้นกลับไปก่อนและเขานั้นก็จะตามกลับไปซึ่งาซอินครับไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับคําพูดของชายคนนี้เธอนะครับจะได้บอกไปมาว่าเธอนจะรอให้คุณนั้นกลับมาตอนนี้นะครับดวงตาของโซนจิวูนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยมเขานั้นได้ยินอยู่เบื้องหลังไคเซลนะครับมองดูาซอินจากไปและตอนนี้เขานั้นต้องเผชิญหน้ากับผู้ลูกลานลายใหม่เพียงลําพังเพราะกับกองทัพเงาของเขาเพราะตอนนี้ครับโซนจิวูนั้นมีพลังอันทรงพลังที่สามารถดึงดูดสิ่งเลวร้ายจากต่างโลกและเขานั้ จิบูนั้นผิดหวังเขานะครับได้มาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ได้มีบางอย่างครับภายในประตูนี้ซึ่งมันก็จะเป็นภัยคุกคามที่เขานั้นไม่รู้จักแต่เขานั้นก็มีมท,ท่าทีหวาดกลัวแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังขนาดไหนแล้วก็เขานะครับก็จะคงเดินหน้าต่อไปแม้ว่านี่จะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวก็ตามซึ่งเขานะครับก็ได้ยืนอยู่หน้านประตูนี้เหมือนกับพ่อของเขาไม่มีผิดซึ่งทรงจูบูในตอนนะครับก็ได้ยืนอยู่หน้าประตูพร้อมที่จะรับความท,าท้าทายอันต่อเนื่องที่ทำให้เขานั้นน,นน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 แงงกกกกรรรรรร่่่่้้้้้้้้เเาา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 ะะวตตตอีีีีีคคัััมมผููลทททททสถปปิดดไโใุจจชชห มีชีวิตยอย่างสงบสุขและเรื่องราวในโซโล่เลเวลลิ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแจ้งทรานะครับภายในเดือนกุมภาพันนี้ ผมน่าจะจัดกิจกรรมแจกของนั่นเองครับผมสำหรับเหล่าสมาชิกนะครับหากใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้แล้วแล้วก็มีสิทธิ์ได้ร้นรับของรางวัลน,นะครับซึ่งของรางวัลที่นำม,มาแจกดีมันมีมูลค่ามากกว่าเองโปรแกรมสมัครขั้นสูงสุดออกนะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามารูปกิจกรรมกันได้นะโดยรายละเอียดครับจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนปดนงงาาสสััหห์